สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับไลฟ์นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของโปรตีนสารอาหารและการลดน้ำหนักค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มีคนถามหนูดีมาเยอะมากว่าทำยังไงนะคะเราถึงจะเปลี่ยนแปลงอาหารของเราได้นะคะโดยที่ไม่ขาดสารอาหารนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากกินแพลนเบสนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ด้วยนะคะว่าโปรตีนแพลนเบสนะคะสารอาหารที่เป็นแพลนเบสเนี่ยมันดีกว่ายังไงแล้วเราควรกินอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดิคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะเนาะมีใครเข้ามาแล้วทักมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะเข้ามาดูในวันนี้นะคะเราชอบคลิปนี้นะคะหนูดีก็จะนำไปใส่ในช่อง YouTube หนูดี Brainworks ค่ะให้สามารถมาดูย้อนหลังได้สะดวกด้วยค่ะมีใครที่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูดี Brainworks และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับตอนนี้เนี่ย work from home แล้วก็รู้สึกว่า เราไม่ได้ขยับเลยไม่ได้ไปยิมนะคะร้านยิมที่ยิมหรือว่าร้านนวดหรือสปาหรืออะไรเนี่ยช่วงนี้ก็คือโดนสั่งปิดใช่ไหมคะเราก็คงจะต้องดูแลตัวเองที่บ้านนะคะทั้งดูแลเรื่องอาหารแล้วก็ดูแลเรื่องการออกกำลังด้วยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลพิมสวัสดีจ้าคุณ Princess Valentine สวัสดีค่ะคุณส้มจีสวัสดีค่ะโอ๊ยมีตำแหน่งให้หนูดีด้วยธิดามันหวานขอบคุณค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มีมันหวานมาโชว์นะวันนี้ขอโชว์เป็นมันฝรั่งนะคะเพราะว่ามันหวานหนูดีหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องสั่งใหม่เนาะวันนี้คือเป็นโชว์แอนเทลนะมีอาหารมาให้ดูเยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าสำคัญที่สุดนะคะที่อย่างคุณจูเลียนาเฮเวอร์นะคะที่เป็นเพื่อนหนูดีและเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะ Plant Based Nutrition แล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เป็นเล่มที่ดีมากๆเลยนะคะ The Health Span Solution ซึ่งวันนี้นะคะหนูดีจะเอา2เล่มนี้มาสรุปแล้วก็มา reference ให้ด้วยเนาะถ้าใครนะสนใจอยากที่จะอ่านเพิ่มเติมแนะนำมากๆเลยค่ะก็ Plant Based Nutrition Idiot's Guide คือแบบเริ่มต้นจริงๆนะคะกับเล่มล่าสุดของเขา The Health Span Solution และเนื่องจากเรามา collaborate กันในเมืองไทยหลายรอบมากๆอะค่ะเล่มเนี้ยก็จะมีเมนูอาหารไทยอะติดไปด้วยเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนคุณจูเลียน่านะคะเขาเรียกว่าเป็น dietitian นะคะคือเป็นโภชนากรมีใบอนุญาตนะคะซึ่งเป็น dietitian เนี่ยจะต่างกับ nutritionist คือ dietitian ก็คือต้องเรียนจบในปริญญาในสาขานั้นๆที่เกี่ยวกับโภชนาการเลยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยก็สามารถที่จะไกด์คุณหมอได้นะคะสามารถที่จะบอกคุณหมอว่าผู้ป่วยอันนี้ต้องกินอันนี้ต้องห้ามกินอันนี้นะคะก็คือสามารถที่จะไกด์คุณหมอแล้วก็ทำงานร่วมกับคุณหมอได้เลยนะคะเขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดนะคะในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับอาหารนะคะหรือว่ามี relationship กับอาหารนะคะคือเราจะต้องจำอาหารเป็นอาหารไม่ใช่จำเป็นสารอาหารเพราะว่าเขาบอกว่าไม่งั้นคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนมาอย่างเขาอะมันจะงงมากว่าเอ๊ะฉันต้องกินสารอาหารนี้สารอาหารนั้นจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงคำนวณแคลอรี่คืองงมากแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือจำเลยว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนไม่ควรกินอาหารไหนควรกินเป็นประจำอาหารไหนควรเลี่ยงแล้วพอเราจำเป็นอาหารเนี่ยเราก็จะเริ่มจำเป็นสัดส่วนไม่ต้องจำเป็นแคลอรี่นะคะกินแบบนี้นะหนูดีกินอย่างเงี้ยมาประมาณ4ปีแล้วนะคะก็คือตรวจเลือดทุกปีไม่ขาดสารอาหารไม่มีปัญหานะคะเลือดดีมากโอเคมากนะคะปัญหาคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์น้ำหนักเกินอะไรที่มีมาก่อนหน้านี้ก็ได้มาลายหายไปหมดแล้วนะคะด้วยวิธีการกินที่คุณจูเลียน่าเนี่ยแหละสอนหนูดีมาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็เลยคิดว่าเป็นความรู้ที่ดีและมีคุณค่านะอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็วันนี้นอกจากโชว์แอนเทลซึ่งเยอะแยะมากมายน่าจะไม่รู้เห็นได้หมดไหมเตรียมแบบของที่มีอยู่ในบ้านนะคะถั่วแห้งถั่วกระป๋องธัญพืชต่างๆมาโชว์เต็มไปหมดเลยเนาะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีสูตรสมูทตี้นะคะที่หนูดีแบบภูมิใจนำเสนอมากค่ะเป็นสูตรสมูทตี้ในหมวดหมู่ที่ชื่อว่าอิ่มจังแต่ยังผอมนะคะก็จะมีอันนี้ก็สมูทตี้นะคะจะใส่มีผักใส่ผักใส่ผลไม้นะคะแล้วก็ใส่โปรตีนจากถั่วแล้วก็ใส่เมล็ดธัญพืชต่างๆด้วยค่ะก็จะมีฟักทองนะคะวันนี้นี่เดี๋ยวคุยกันไปสักพักถึงเวลาที่หนูจะหยุดฟาสติ้งหรือจะปั่นให้ดูนะคะมีกีวีเขียวตัวนี้เด็ดมากมีแอปเปิ้ลนะคะตัวนี้จะมีเพคตินนะคะเป็นเส้นใยละลายน้ำคือแบบดีมากกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีธัญพืช3อย่างอันนี้เป็นเมล็ดนะคะอันนี้เป็นเมล็ดแฟล็กซ์นะคะหรือว่าเมล็ดฝ้ายแล้วก็มีข้าวโอ๊ตนะคะ
อันนี้ดีมากกับร่างกายเราช่วยให้อิ่มด้วยนะคะเป็นสตาร์ชที่ดีมีเมล็ดเชียนะคะตัวนี้ก็จะมีพวกโอเมก้าค่ะแล้วก็จะมีโปรตีนนะมีเส้นใยอาหารแล้วที่จะใส่วันนี้ใส่เป็นนูเซสพีโปรตีนนะคะรสชาเขียวค่ะวานิลามัทฉะชาเขียวตัวนี้ก็จะหอมมากแล้วก็ในนี้นะคะมีโปรตีน19กรัมมีคาร์บ1กรัมแล้วก็มีมัทฉะแท้ๆนะคะผงมัทฉะชาเขียวแท้ๆ2กรัมด้วยก็จะได้โปรตีนสูงมากนะคะประมาณอกไก่1อกเลยนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องกินอะไรที่มาจากสัตว์เลยนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องยาปฏิชีวนะฮอร์โมนอะไรต่างๆเราก็กินโปรตีนจากพืชแล้วก็มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดด้วยเนาะแล้วก็อีกอันนะคะใส่สิ่งนี้เลยค่ะลูกนี้มันคือเสาวรสนะคะตัวสีม่วงเนี่ยก็จะหวานกว่าดีชอบใส่เสาวรสมากๆวันนี้ก็คือเพิ่งได้มาสดๆเมื่อวานเลยนะคะสั่งมาส่งที่บ้านเนาะก็เดี๋ยวจะตักออกมาใส่สมูทตี้เราเลยสำหรับวันนี้เนาะเราก็จะวันนี้หนูดีคิดว่าเป็นหัวข้อที่หลายๆคนนะคะมันต่างกับที่เราเรียนตอนสมัยเรียนแบบสุขศึกษามีผ้าเช็ดหน้าด้วยเอาไปเช็ดมือต่างกับตอนที่เราเรียนสุขศึกษามากเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงอาหาร5หมู่นะคะแต่เราจะพูดในเฟรมของหนังสือเล่มนี้นะคะ Healthspan Solution กับplant based nutrition ก็คือพูดถึง macronutrient และ micronutrient นะซึ่งมันจะทำให้เราสามารถเฟรมอาหารของเราได้และทำให้เราอะค่ะสามารถที่จะปรับหุ่นของเราดูแลหุ่นของเราถ้าใครอยากลดน้ำหนักนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ดีมากว่าเราควรกินอะไรและเลี่ยงอะไรช่วงที่ลดน้ำหนักแล้วก็สวัสดีค่ะทุกๆคนขอชื่อหนังสืออีกทีจ้าได้เลยค่ะเล่มนี้ขอโทษที่มันกลับด้านนะคะดิฉันใช้มือถือยี่ห้อที่มันฟลิปเวลาที่เซลฟี่ตัวเองมันจะกลับด้านได้ไม่ได้แต่ว่าชื่อนะคะหน้าปกจะเป็นแบบนี้นะคะ Plant Based Nutrition Idiot's Guide คืออยู่ในหมวดหมู่ Idiot's Guide คือแบบเริ่มต้นจริงๆกันเลยประมาณนี้เนาะหน้าปกจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะดิเห็นออนไลน์มีนะสั่งได้นะคะส่งเมืองไทยได้ส่วนอีกเล่มนะคะ HealthThe Health Span Solution How and What to Eat to Add Life to Your Years นะคะอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการที่แบบว่าสุขภาพเราดีตลอดไปนะคะแล้วก็อายุยืนแบบไม่ติดเตียงเนาะก็อาหารนะคะที่จะกินก็แบบหน้าปกเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งวันนี้เราเตรียมมาแชร์แล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะแถมโบนัสให้ด้วยค่ะก็คือหนูดีจะขอพูดถึงรายชื่อของสิ่งที่กินนะคะคุณหมออันนี้เป็นหนังสือของคุณหมอนะคะดร.นิวบาร์นาร์ดนะคะนายแพทย์นิวบาร์นาร์ดที่พูดถึงอาหาร30อย่างที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะคือเป็นงานวิจัย negative calorie effect นะคะคุณหมอบอกว่า 30 foods that cause you to lose weight คือกินแล้วแบบช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและหนูดีก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยที่มีกินจริงๆในบ้านและสิ่งงานวิจัยที่คุณหมออ้างอิงรวมถึงหนังสือเล่มนี้ของคุณหมอนะคะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานประเภท2และโรคอัลไซเมอร์สนะคะซึ่งกินแล้วผอมจริงๆและมันคือคาร์บทุกคนเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องแบบไปอดอยากปากแห้งไม่กินแป้งเรากินแป้งเชิงซ้อนนะคะเรากินแบบสตาร์ชเนาะเราไม่ได้กินเป็นแบบว่าน้ำตาลทรายขาวที่ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแก้ไขความเข้าใจผิดของคนนะว่าทำไมเวลาคนบอกกินคาร์บแล้วไม่ดีแล้วมันทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งว่ากินโลคาร์บดีกว่ากินไฮคาร์บดีกว่ากินไฮแฟตโลแฟตคือทะเลาะกันไปมาวันนี้ก็จะจบการทะเลาะนั้นนะคะด้วยการเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะมาทุบให้เห็นไปเลยนะว่าอะไรคืออะไรแล้วมันมีสิ่งที่ซับซ้อนกว่าคำว่าคาร์บทำให้อ้วนคาร์บเป็นอันตรายเราเข้าใจในรายละเอียดซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรเลยทุกคนมันเข้าใจง่ายมากนะคะรับรองว่าไลฟ์นี้ดูจบแล้วนะคะเข้าใจทันทีแล้วไปเลือกอาหารได้ถูกแล้วก็จะไม่อ้วนตลอดชีวิตค่ะนะคะโอเคเลยpause break ตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าใครเข้ามาดูตรงนี้นะคะแล้วคิดว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองและเพื่อนๆนะคะหนูดีฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะคะเพราะว่าการที่มีคนกดไลค์นะคะหรือว่ามีคนกดแชร์ค่ะมันจะทำให้คนได้เห็นมากขึ้นถึงข้อมูลอันนี้ที่หนูดีและทีมงานตั้งใจเตรียมนำมาแชร์ให้พวกเราทุกคนเนาะแล้วก็การที่มีคนเห็นมากขึ้นก็หมายความว่าเขาจะสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจข้อมูลใหม่ๆอัปเดตทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโภชนาการอาหารที่เรากินนะคะก็ฝากไลค์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูดีและทีมงานทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะเตรียมตัวทานมื้อแรกพร้อมคุณหนูดีวันนี้จะชงนูเซสพีรสสตรอเบอรี่ค่ะ
ขอบคุณที่แชร์นะคะคุณตูนขอบคุณมากๆค่ะคุณตูนบอกแชร์แล้วจ้าขอบคุณค่ะโอ้วันนี้คุณนิสาจะทานนูเซสพีโปรตีนรสสตรอเบอรี่เหรอเมื่อวานดีใช้รสสตรอเบอรี่ไปอันนี้เป็นเชคเกอร์นะคะที่เข้ากับรสสตรอเบอรี่แต่ว่าวันนี้ดีก็ใช้เป็นจะลองปั่นเป็นรสชาเขียวให้ทุกคนดูนะคะก็รสชาเขียวก็อร่อยรสสตรอเบอรี่ก็อร่อยอร่อยหมดเลยเนาะถ้าใครนะคะจะถามเรื่องนูเซสระหว่างนี้นะคะถามก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอหนูดีปั่นก็ได้นะคะก็คือนูเซสที่ดีจะใช้ปั่นนะคะถามใน LINE @nuses เลยค่ะ @nuzest หรือว่าระหว่างดูไลฟ์นี้นะคะอยากจะไปดูวิสิตเว็บไซต์นะคะของ Nuces นะคะก็คือ nuces-thailand.com/shop ค่ะอันนี้จะเห็นโปรโมชั่นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะโดยไม่ต้องรอเพราะเดี๋ยวดีจะขอแชร์ความรู้นะคะช่วงนึงก่อนแล้วก็หนูดีจะสามารถกินอาหารมื้อแรกได้11โมงนะคะดีทำฟาสติ้งแบบ 16/8 ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณใกล้ๆ11โมงนี่ก็จะปั่นสมูทตี้นะคะก็เตรียมเครื่องปั่นไว้แล้วแล้วก็สำหรับใครที่อยากลองนะคะมือใหม่นะคะหัดกินหนูดีขอแนะนำเป็นกล่องรวมรส8รสนะคะเพราะว่านี้เนี่ยคนที่ยังไม่เคยกินมาก่อนนะเราจะมีโปรโมชั่นใหญ่แบบกระปุกใหญ่นู่นนี่แถมแก้วแถมอะไรแต่มือใหม่นะคะก็อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นมือเก่าอ่ะเขาซื้อกันทีแบบ5กระปุก10กระปุกใหญ่อยู่แล้วเนาะแต่มือใหม่นะคะก็หนูดีให้ดูรสก่อนรส8รสมีอะไรบ้างวันนี้ดีเลือกรสวานิลามัทฉะชาเขียวเนาะอันนี้เป็นรสจืดนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสหวานเลยรสจืดรสธรรมชาติรสวานิลามัทอันนี้เป็นรสวานิลาเฉยๆรสวานิลาทุกรสใน7รสที่มีจะโชว์เนี้ยก็จะมีรสหวานแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะจะเป็นโปรตีนรสหวานที่เป็นชื่อว่าทัวมาทินค่ะมาจากผลไม้แอฟริกันที่ชื่อว่าคาเทมเฟ่ฟรุตเขาเป็นโปรตีนรสหวานเนาะเพื่อนๆใครชอบรสไหนที่ดียกขึ้นมาโชว์ตรงนี้ใครที่กินนูเซสอยู่แล้วบอกหนูดีหน่อยได้ไหมว่าชอบรสไหนแล้วทำไมถึงชอบหนูดีอยากรู้มากว่าใจเราตรงกันหรือเปล่าอันนี้รสวานิลานะคะเป็นรสแจ้งเกิดของนูเซสพีโปรตีนทั่วโลกรสช็อกโกแลตเป็นรสขวัญใจเด็กๆนะคะวานิลากับช็อกโกแลต3รสนี้เป็นรสคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมและเด็กๆวานิลาช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะน้องสาวดีน้องหวานนะคะท้องตอนนี้จะคลอดเดือนหน้าแล้วนะคะเขากินรสนี้นะคะรสวานิลากินแบบเวลากินอะไรไม่ได้เขากินรสเนี้ยรสเดียวเลยรสวานิลาแล้วก็จะมีบางช่วงที่น้องกินได้แค่อันนี้ก็ผลไม้เท่านั้นเองก็มันก็ช่วยให้ร่างกายน้องไม่ขาดโปรตีนช่วงตั้งครรภ์ นะคะปลอดภัยมากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อันนี้รสวานิลามัทฉะชาเขียวนะคะรสชายทีทูเมอริกนะคะจะเป็นรสแบบเหมือนชาอินเดียหอมซินนามอนหอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี2รสกาแฟค่ะรสกาแฟเย็นนะคะเป็นกาแฟลาเต้แล้วก็รสคอฟฟี่โคโคนัท MCT อันนี้จะใส่ MCT Oil ด้วยเนาะก็จะช่วยในการแบบกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยให้อิ่มนะคะนักกีฬาหลายๆคนก็จะกินแบบ MCT Oil แยกไปเลยนะแต่ในเนี้ยใส่ MCT มาแล้วนะคะ 4% แล้วก็อันนี้จะหอมกลิ่นมะพร้าวมากๆรสกาแฟมะพร้าวรสเนี้ยแฟนคลับเยอะมากคือ Nuces นั้นอันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียนะคะถั่วลันเตายุโรปสีทองอันนี้ปลูกในฝรั่งเศสนะคะในโรงเรือนที่แรปไม่ให้ละอองเกสรข้าวสาลีปลิวมาปนเนาะแล้วก็ส่งมาทางน้ำนะคะมา process ที่ประเทศเบลเยียมนะคะบริษัทที่ process คือเป็นบริษัทที่แบบมาตรฐานสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็สกัดไฟเตตเลคตินออกไปหมดนะไม่มีสารต่อต้านการย่อยกินและสบายท้องมากย่อยได้ดูดซึมได้ 98% เนาะเสร็จแล้วก็คือบรรจุที่เมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียนะคะเรานำเข้าจากออสเตรเลียก็ผ่านมาตรฐาน3ประเทศเลยนะฝรั่งเศสเบลเยียมออสเตรเลียเนาะก็เป็นโปรตีนสกัดนะคะไม่ใช่ถั่วบดนะคะโปรตีนสกัดจากพืชที่คุณภาพสูงมากๆนี่ถึงได้ตัวนี้นะคะเราถึงนำเข้ามาเพราะว่าคุณภาพมันดีมากๆมีคนบอกว่าชอบวานิลากับชาเขียวค่ะคุณ Princess Valentine บอกชอบวานิลาที่สุดหอมหวานเหมือนได้ทานไอศกรีมอุ๊ยเออจริงๆๆมันจะเหมือนทานไอติมวานิลาเลยชอบรสวานิลาที่ไม่หวานเลยมากที่สุดน่าจะเป็นรสจืดด้วยหรือเปล่าคะชอบรสวานิลาปั่นกับอะไรก็นัวหอมโอ้โหวานิลาแฟนคลับเยอะมากใช่รสวานิลาเป็นรสที่ทำให้ Nuces P Protein นะคะถ้าขายทั่วโลกเขาจะขายชื่อ Nuces Clean Lean Protein นะคะเพราะว่าแต่ชื่อเนี้ยอย.ไทยไม่ให้จัดจำหน่ายก็ Clean คือสะอาดเนาะคือเป็นโปรตีนจากพืชซึ่งมันสะอาดมากเหมาะกับร่างกายมนุษย์มาก Lean คือกินแล้วผอมเพราะไขมันต่ำนะก็ Clean Lean Protein ใครที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วดูคลิปนี้หรือไลฟ์นี้นะคะอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีขายอเมริกายุโรป UAE ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องซื้อในชื่อ Nuces Clean Lean Protein นะคะโอเคเลยค่ะเราอยู่ออสเตรเลียแต่ไม่เคยลองคุณนาเดียลองเลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในแบบโปรตีนที่ขายดีแบบ
ท็อปในออสเตรเลียเลยค่ะโปรตีนจากพืชแฟนคลับเยอะมากนะคะแต่ก็ชื่อ Clean Lean Protein นะคะชอบรสกาแฟมัทฉะรอโปรช็อกโกแลตคุณพิษณีบอกเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะอ่ะโอเคมาเข้าเนื้อหากันดีกว่าค่ะนะคะสำหรับวันนี้ reference จากเล่มนี้ก่อนเพื่อนๆคะเราจะลดน้ำหนักได้ยังไงโดยที่เราไม่ขาดสารอาหารไม่ขาดโปรตีนไม่ขาดอะไรเลยขาดอย่างเดียวคือไขมันสะสมที่เราเคยสะสมมาตามพุงตามแขนตามอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าตัวหนูดีเองนะอันดับแรกหนูดีปรับอาหารเป็นหลักเลยนะคะโดยไม่ได้ออกกำลังกายเพิ่มตอนที่หนูดีหันมากินอาหารแบบ plant based whole food นะคะเพราะว่าตอนที่หนูดีไปเรียนกับคุณหมอนิวบาร์นาร์ดผู้เขียนเล่มนี้นั่นแหละนอร์ที่อเมริกาค่ะคุณหมอบอกว่าเวลาที่เราจะปรับอาหารนะคะแล้วเราไม่ใช่คนที่ออกกำลังกายหนักอยู่แล้วเนี่ยอย่าพึ่งทำสองอย่างเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรที่ได้ผลนะคะสมมติเราทั้งกินอาหารใหม่ออกกำลังกายด้วยไปทำแบบว่าเข้าสถาบันเสริมความงามลดตรงนู้นตรงนี้เราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะไรที่ได้ผลเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะเริ่มถ้าใครได้ตรวจร่างกายนะคะก่อนเป็นเบสไลน์เนี่ยเราเห็นค่าเลือดเราเห็นค่ามวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเราก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเราทำไป1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนเราไปตรวจอีกรอบเนี่ยเราจะตอบตัวเองได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันเวิร์กสิ่งนี้เวิร์กแล้วทำทีละสิ่งหนูดีมีพุงค่ะอายุ48ออกกำลังกาย5วันแต่พุงลดยากมากคุณนาเดียหนูดีรับรองว่าถ้าคุณนาเดียทำตามไลฟ์นี้พุงคุณนาเดียจะหายไปเลยโดยไม่ต้องออกกำลังอันนี้สัญญาเพราะว่าเราไม่ได้พูดแค่งานวิจัยของคุณหมอที่เราไปเรียนมาด้วยเราไม่ได้แค่ว่าไปอ่านเพิ่มไปอะไรแต่ว่าหนูดีลองทำกับร่างกายหนูดีจริงๆแล้วแบบคุณนาเดียคะคือหนูดีอะก่อนหน้านี้คือดีเป็นคนผอมหุ่นอย่างเงี้ยแหละแต่เดียจะมีพุงแล้วก็จะมีสะโพกเพราะว่าร่างกายดีสะสมไขมันท่อนล่างเป็นแบบเชฟลูกแพรค่ะแล้วตอนก่อนที่ดีจะปรับอาหารเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนาะปีนั้นน่ะเป็นปีที่หนูดีไปที่ไหนอ่ะแบบคนแสดงความยินดีอ่ะไปคลินิกแบบว่าไปหาคุณหมอพยาบาลแสดงความยินดีไปธนาคารผู้จัดการธนาคารออกมาแสดงความยินดีแสดงความยินดีอะไรแสดงความยินดีที่จะมีน้องแล้วแบบคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเป็นแบบ awkward อ่ะแบบไม่รู้จะพูดยังไงแบบมันดื้อมากอ่ะเพราะว่าหนูดีก็ดื้อตัวคนที่เขาแสดงความยินดีเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้ท้องเราแค่เป็นคนผอมที่มีพุงอ่ะเขาก็รู้สึกแย่มากอะค่ะแล้วหนูดีก็จะต้องมีสถานการณ์อย่างนั้นหลายรอบแบบว่าหนูดีไม่ได้ท้องค่ะแบบหนูดีไม่ได้ท้องเองดีแค่ลงพุงเฉยๆแล้วเขาก็จะแบบอุ้ยขอโทษแบบขอโทษขอโทษประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอนะคะก็เลยบอกว่าก็ลองปรับดูแล้วดีก็ปรับค่ะจากการที่กินแบบเดิมดีจะชอบกินแบบหนูดีเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะกินนมวัวดีเป็นคนที่ชอบกินชีสชอบกินไข่อะไรประมาณเนี้ยค่ะและมันก็เลยทำให้มันสะสมอ่ะเนาะด้วยร่างกายด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆอ่ะยิ่งเราอายุมากขึ้นมันก็มีเวลาที่จะสะสมหลายสิบปีเนาะมากขึ้นทีนี้เนี่ยพอปรับไม่ออกกำลังเลยนะคะหนูดีกิน plant based whole food นะคะโดยไม่กินน้ำมันขวดนะคะใช้เวลาหนูดีไปตรวจร่างกายที6เดือนให้หลังแต่ว่าภายใน6เดือนนั้นน่ะน้ำหนักหนูดีลดลงไปถึง10กิโลกรัมโดยที่หนูดีพุงหายไปหมดเลยนะคะช่วงนั้นนะคะคือพุงหายหมดเลยแล้วก็ตัวลีนขึ้นตัวเบาขึ้นใส่กางเกงยีนตอนอยู่มหาวิทยาลัยได้นะคะกลับมาใส่ได้ของ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากน้ำหนักหนูดีลดลงเนี่ยไปถึงน้ำหนักเป้าหมายคือน้ำหนักเป้าหมายที่อยากได้คือ45กิโลกรัมเพราะเป็นน้ำหนักที่เราอะตอนเรียนปริญญาตรีเราน้ำหนักเท่านั้นเราอยากกลับไปน้ำหนักนั้นพอได้น้ำหนักนั้นปุ๊บหนูดีถึงเริ่มไปเจอเทรนเนอร์ไปออกกำลังเพื่อโทนกล้ามเนื้อโทนร่างกายทุกอย่างให้มันแบบมีลายกล้ามเนื้อที่สวยเริ่มจ้างครูโยคะมาสอนที่บ้านก็คือคุณครูเฟลลี่นะคะที่หนูแชร์คลิปนะในช่อง YouTube หนูดีนะคะจะมีซีรีส์นะคะชื่อ7 Days Yoga at Home นะคะก็จะมีคุณครูเฟลลี่ครูโยคะหนูดีนี่แหละค่ะมาสอนโยคะเช้าเย็นนะคะแล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็จะมีเสาร์อาทิตย์นะคะยาวหน่อยทุกเช้าเสาร์เช้าอาทิตย์หนูดีก็ฝึกโยคะนั่นแหละละแล้วหลังจากนั้นถึงมาทำ IF Intermittent Fasting เพราะฉันดีสามารถคอนเฟิร์มได้ด้วยประสบการณ์ตรงของดีเลยว่าไม่ต้องเพิ่มการออกกำลังยังไม่ต้องทำ IF ปรับอาหารแล้วกินตามที่ดีจะบอกอย่างเนี้ยอันนี้คือคลาสที่ไปเรียนที่อเมริกาแล้วเอามาสรุปให้แบบรวบรัดรวบตึงหนูดีเรียน10วันแต่ดีจะขอสรุปในคลิปนี้คลิปเดียวเนาะ
มั่นใจว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะคะแล้วนั่นแหละน้ำหนักคุณจะลงพุงจะหายเพราะอาหารที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็คืออยู่ในอาหาร30อย่างนะคะที่คุณหมอนิวเบอร์นาร์ดบอกว่ากินยังไงก็ไม่อ้วนเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอาหาร30อย่างตรงนี้เลยแล้วค่อยเข้าเรื่องสารอาหารละกันสวัสดีค่ะพี่กลับไทยตอนนี้42มาใหม่ๆ 47.6 ลดมาแต่ตอนนี้พุงอยู่พุงค่ะปรับอาหารค่ะจริงๆรับรองเลยนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะรสวานิลาอร่อยปั่นใส่แก้วมังกรแอปเปิ้ลเขียวขิงเลิศมากโอ้โหสูตรนี้เดี๋ยวนี้ต้องทำมั่งอ่ะ30อย่างอะไรเอ่ยที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมาดูกันเลยค่ะแล้วจะอธิบายว่าทำไมนะคะก็คือในหมวดหมู่ของทุกคนแล้วทุกคนจะต้องแบบอึ้งทึ่งเสียวมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่สิ่งที่คุณหมอพูดอ่ะฉันฟังมาตลอดชีวิตว่ากินแล้วอ้วนกินแล้วมันจะอ้วนกินแล้วจะสะสมเป็นไขมันความเข้าใจผิดนะทุกคนเนาะก็เหตุผลที่ดีจะต้องหยิบอาหารจริงๆโชว์ให้ดูก่อนเพราะดีไม่อยากให้ทุกคนไปยึดติดกับสารอาหารนะคะแมโครนิวเทรียนไมโครนิวเทรียนแต่อยากให้ทุกคนจำเป็นภาพจำของอาหารที่กินแล้วดีกับสุขภาพและไม่อ้วนจำเป็นอาหารนะคะเป็นโฮลฟู้ดเนาะโอเคค่ะขอตอบคำถามนิดนึงนะคะอยากทราบว่าโปรตีนพืชแบบนี้เราทานตลอดไปเลยได้ไหมคะหรือควรจะทานแล้วหยุดแล้วทานอย่างอื่นกลับมาทานใหม่เพื่อให้ได้สารอาหารหลากหลายขอบคุณค่ะคุณรัชนีถามวันนึงหนูดีกินอาหารหลากหลายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโปรตีนชงดีก็จะมีโปรตีนชงมีถั่วเม็ดมีเทมเป้มีเต้าหู้มีถั่วหลากชนิดมีธัญพืชคือวันนึงอ่ะหนูดีจะกินอาหารหลากหลายมากแล้วกินหลายสีมากแล้วก็จะกินพืชผักเยอะมากค่ะซึ่งการกินคอมโบเซตอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราได้ทุกอย่างหลากหลายเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ดิจะไม่ได้กินอันนี้แล้วก็หยุดแล้วก็ไปกินอีกอันแล้วก็หยุดแต่ทุกวันน่ะคือแบบจัดคอมโบเซตเราต้องไม่ลืมว่าบรรพบุรุษของมนุษย์นับแสนนับล้านปีค่ะปีๆนึงเรากินอาหารเป็นร้อยเป็นพันชนิดเพราะปลูกเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยบรรพบุรุษไทยก็ยังกินอาหารปีนึงเป็นร้อยชนิดนะคะเพราะว่าเก็บจากป่าบ้างอะไรบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยคนไทยไม่ใช่แค่คนไทยคนทั่วโลกกินอาหารน้อยลงความหลากหลายน้อยลงเยอะมากยกตัวอย่างผักให้ท่องพูดชื่อผักออกมาตอนนี้ที่ทุกคนกินเป็นประจำทุกอาทิตย์อ่ะมันจะไม่เกินแค่2มือนี้นับหรอกเช่นผักกาดขาวผักกะหล่ำผักบุ้งผักคะน้าถูกไหมคะต้นหอมผักชีมะเขือเทศอะไรประมาณนี้เอาจริงๆไม่ถึง10ด้วยเพราะฉะนั้นวันนึงค่ะหลากหลายให้มากที่สุดแล้วจะไม่ต้องกังวลว่าต้องกินแล้วหยุดอันนี้คือของหนูดีที่ทำอย่างนี้มา4ปีโอเคนะคะไม่มีปัญหาเลยเนาะโอเคค่ะมาอาหารแล้วจะหยิบให้ดู30อย่างนี้ขอแบ่งเป็นหมวดหมู่ของอาหารที่กินแล้วอิ่มก่อนนะคะก็คือ starch เนาะ starch ก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ต้องกินทุกวันและกินถึง 70% นะคะของแคลอรี่ประจำวันค่ะอันดับแรกแทมข้าวโพดค่ะข้าวโพดนะคะอันนี้นะคะเป็นอาหารที่กินยังไงก็ไม่อ้วนถ้าคุณไม่ทานเนยไม่น้ำมันกฎข้อแรกของคุณหมอนิวเบอร์นาร์ดนะคะก็คือกินทุกอย่างที่มาจากพืชไม่กินอะไรที่มาจากสัตว์และไม่กินน้ำมันขวดไม่กินเนยไม่กินกีนะคะน้ำมันที่สกัดขัดสีคุณหมอก็ไม่กินแล้วก็ถามว่าได้น้ำมันจากไหนพวกเนี้ยเขามีไขมันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะกับร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วนะคะไม่อ้วนนะคะส่วนใหญ่จะไขมัน 1% นะคะไม่เกิน 2% ข้าวโพดนะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินให้อิ่มเลยก็ไม่อ้วนอย่าทอดอย่าทานเลยนะคะอันถัดไปนะคะแทมตกใจไหมมันฝรั่งและมันหวานนะคะพวกนี้นะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนและถ้าไม่เชื่อดีนะคะลองไปเสิร์ชได้เลยนะคะpotato diet นะคะมันจะมีเหมือนการเก็บข้อมูลการทดลองงานวิจัยนะคะให้คนกินแค่มันฝรั่งต้มเท่านั้นนะคะเป็นเวลา6เดือนนะทุกคนเท่านั้นเลยนะคะแล้วน้ำหนักลดไม่ขาดสารอาหารนะคะสิ่งเดียวที่ขาดไปในมันฝรั่งถ้าคุณกินถึง6เดือนนะในนี้มีวิตามินซีมีไฟเบอร์มีโอ้โหแบบสารอาหารต่างๆเยอะมากมันฝรั่งมันเทศมันหวานนะคะถือเป็น complete food นะคะหรือว่า complete nutrition คือสามารถกินแทนมื้ออาหารได้เลยนะคะโดยคุณไม่ขาดสารอาหารค่ะเชื่อหรือไม่ฮัลโหลไม่น่าเชื่อเนาะและในการทดลองนะคะพบว่าคนที่ให้กินมันฝรั่งต้มถึง6เดือนนะคะเขาต้องกินน้ำมันเป็นช้อนเสริมเข้าไปเพราะน้ำหนักเขาลดอย่างมหัศจรรย์คือลดเยอะมากจนแบบต้องกินน้ำมันเสริมอ่ะเพราะมันฝรั่งไขมันต่ำมากทุกคน 1% แต่วิตามินซีสูงสารอาหารสูงมีโปรตีนและมีกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดด้วยนะคะคุณกินได้เลยถ้าวันนึงเนี่ยสมมุติ1วันอันนี้นั้นมีผู้เขียนเล่มนี้นะคะ
คุณเรย์โครไนส์กับคุณจูเลียน่านะคุณเรย์ก็บอกว่าถ้าเราไม่มีอะไรจะกินแล้วกินมันหวานต้มทั้ง3มื้อต่อวันเลยนะคะวันนั้นไม่ขาดสารอาหารเลยนะไม่ขาดโปรตีนด้วยอึ้งไงทุกคนทำไมตอนเราเรียนอะมัธยมมหาลัยไม่มีใครบอกเราสิ่งนี้แล้วนี่ก็คิดมาตลอดว่าเวลาไปกินสเต็กแล้วก็กินมีมันบดมีสเต็กแล้วก็โปะเนยลงไปบนมันแบบว่าเบคพอเทโต้โปะเนยเข้าไปโปะแบบซาวร์ครีมเข้าไปนู่นนี่แล้วก็แบบอุ๊ยฉันอ้วนจากมันฝรั่งไม่ใช่อ้วนจากไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลจากเนื้อวัวนั้นรวมถึงเนยที่เป็นนมจากสัตว์นมจากวัวที่โปะเข้าไปซาวร์ครีมอีกอ้วนจากสิ่งนั้นไม่ได้อ้วนจากสิ่งนี้ทุกคนคะนี่คือผู้บริสุทธิ์นะคะเราต้องทวงความเป็นธรรมให้มันฝรั่งมันหวานข้าวโพดฟักทองนะคะทุกคนเราต้องทวงนะคะเขาคือแพรบาปนะคะก็คือผู้บริสุทธิ์นะคะเขาไม่ได้ทำให้เราอ้วนจริงๆแล้วเขาทำให้เราผอมด้วยซ้ำเนาะชื่อหนังสืออะไรคะจะไปซื้อมาอ่านชื่อเอาเล่มใหม่คะเดี๋ยวดีแปะภาพให้ดูเนาะหลังจากจบไลฟ์นะคะ Foods that cause you to lose weight นะคะผู้เขียนชื่อดร.นิวบาร์นาร์ดนะคะเป็นคุณหมอแล้วก็อันนี้นะคะ The Health Span Solution นะคะผู้เขียนชื่อคุณจูเลียนาเฮเวอร์ลองซื้อออนไลน์นะคะเพราะว่านี่ดิซื้อมาจากอเมริกาเนาะตั้งแต่ฟังคุณดีเรื่องมันตอนนี้ทานมันทุกอย่างมากขึ้นและมีติดบ้านไว้ตลอดขอบคุณมากนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะคุกกี้คุณทรายอันถัดมาค่ะโอ๊ตมีลค่ะโอ๊ตมีลนี่เลยก็คือข้าวโอ๊ตอันนี้นะคะและเนี้ยปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าผู้ที่ต้องการเลี่ยงน้ำตาลหรือไขมันด้วยเดี๋ยวดีข้าวโอ๊ตอันนี้คุณหมอบอกกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนใช่ไหมและดีจะให้ดูด้วยว่าสารอาหารในข้าวโอ๊ตคืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาปลดปล่อยผู้บริสุทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้ reference จากหนังสือร้อยสุดยอดอาหารเพื่อความอ่อนเยาว์สดใสนะสำนักพิมพ์เนชั่นเนาะจะพูดถึงอาหารที่กินเพื่อความอ่อนเยาว์สดใสแล้วก็ผอมด้วยนะคะหุ่นดีด้วยข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตที่อยู่ในมือหนูดีตรงนี้นะคะก็มีวิตามิน B รวมวิตามิน E กรดโฟลิกธาตุเหล็กแมกนีเซียมซิลิเนียมซิลิก้าซิงค์ซาโพนินนะคะกรดเฟรูริกกรดคาเฟอีกโปรตีนแล้วก็ใยอาหารด้วยในหนังสือพูดว่าข้าวโอ๊ตมีคุณประโยชน์อเนกอนันต์และยังช่วยป้องกันโรคหัวใจและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานสูงคือเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บนะคะเป็นสตาร์ชดีมากๆมีปริมาณใยอาหารสูงคือไฟเบอร์สูงเป็นอาหารจุลินทรีย์ในลำไส้อีกช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ป้องกันโรคเบาหวานลดคอเลสเตอรอลข้าวโอ๊ตมีสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังซึ่งช่วยชะลอความชราไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีนะคะโทโคไดรีนอลกรดเฟรูริกกรดคาเฟอีกสารเหล่านี้ไม่เพียงต้านอนุมูลอิสระเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆตั้งแต่โรคหัวใจไปจนถึงโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวกับตานะคะข้าวโอ๊ตเมื่อใช้ทาภายนอกจะช่วยลดความตึงเครียดให้ผิวอันนี้ก็คือข้าวโอ๊ตทุกคนข้าวเนี่ยแหละและไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นคุณณัชชาโอเคค่ะขอบคุณค่ะกินมันหวานตามจนปลูกตามแล้วค่ะได้ผลมันหวานแล้วค่ะโอ้โหคุณดาวต้นราฟ้าใสสวัสดีค่ะดีจังเลยคุณออยหรือเปล่าคะบอกว่ามันหวานต้มมันฝรั่งต้มข้าวโพดต้มถ้าไม่ปรุงหวานไม่ใส่มันเนยดีต่อใจมากๆค่ะของโปรดทั้งนั้นจะบอกว่ามันหวานมันฝรั่งข้าวโพดอันเนี้ยต้มแล้วกินเฉยๆนะมันแบบมันอร่อยมากด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็พวกนี้นะคะมันจะมีสิ่งนึงที่คุณหมอนะคะเขาใช้คำว่า increase satiety แปลว่าแบบอิ่มท้องอะค่ะแบบ satiation หนูดีก็ไปเรียนศัพท์พวกนี้ตอนกลับไปเรียนเนาะเพราะก่อนหน้านี้หนูก็ไม่รู้จักศัพท์พวกนี้เหมือน satiation อะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบอิ่มสบายเหมือนเวลาเรากินแป้งเยอะๆอะเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกมันพึงพอใจมันสะใจมันไม่อยากกินอะไรเพิ่มแล้วซึ่งมันต่างจากเวลาที่เราพยายามจะแบบกินคลีนที่คนบอกว่ากินคลีนซึ่งดิก็ไม่เข้าใจว่าเขาใช้บรรทัดฐานอะไรมาให้คำนิยามกินคลีนเช่นอกไก่ต้มหรือว่าแบบปลาต้มหรืออะไรเงี้ยในสายตาคุณหมออย่างคุณหมอนิวบาร์นาร์ดเนี่ยเขาจะมองว่าเวลาคุณบอกว่าอะไรที่มันดีหรือมันสุขภาพดีหรือมันคลีนอ่ะคุณต้องดูว่าคุณเปรียบเทียบกับอะไรเช่นอกไก่กับปลาถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อแดงซึ่งถูกจัดหมวดหมู่เป็นอาหารแบบอาจเสี่ยงเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยโอเคมันคลีนและมันปลอดภัยกว่าเนื้อแดงแต่ถ้าเทียบกับโปรตีนจากพืชเนี่ยอกไก่กับปลานี่ไม่คลีนเลยนะถือเป็นว่าอาหารที่ไม่สะอาดนะคะมันต้องดูว่าคุณเทียบกับอะไรเวลาที่เราจะให้คำนิยามอันนึงว่ามันคลีนหรือไม่คลีนเนาะแต่เวลาเรากินอาหารที่แบบจำกัดแคลอรี่กินเนื้อสัตว์ได้เท่านี้ต้องกินน้ำมันได้เท่านี้นู่นนี่นั่นแล้วมันไม่อิ่มอ่ะเพราะมันไม่มีเซชัยดีคือมันไม่แบบ
ให้ความรู้สึกพึงพอใจแต่ถ้าคุณกินคาร์บนะคะโดยเฉพาะสตาร์ชคือคาร์บเชิงซ้อนนะคุณจะทั้งอิ่มและไม่อ้วนไปพร้อมกันรู้สึกว่าชีวิตมัน4ปีที่ผ่านมาหนูดิรู้สึกว่าพึงพอใจมากคือเวลาที่จะหิวคือบังคับตัวเองให้หิวเพราะทํา IF แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินอาหารแล้วยังหิวอยู่ไม่มีนะคะกินจนอิ่มนะแต่ว่าวันรุ่งขึ้นตื่นมาพุงก็ตื่นมาพุงแบนเหมือนเดิมเลยนะคะปกติคุณคุกกี้คุณทรายบอกปกติไม่มีข้าวโอ๊ตติดบ้านตอนนี้มีติดบ้านแล้วค่ะหลังจากได้ฟังคุณหนูดีถึงประโยชน์ของข้าวโอ๊ตมีติดเลยค่ะคมมากฟังคุณหนูดีเมื่อกี้เดินไปเอามันหวานเข้าหม้ออบไร้น้ำมันเลยค่ะอุ้ยอิจฉาเดี๋ยววันนี้มือได้ของดีจะปั่นเป็นสมูทตี้ค่ะอยากกินมันหวานมาต่อกันเลยค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงมันฝรั่งแล้วเนาะข้าวโอ๊ตแล้วนะคะข้าวค่ะข้าวพวกนี้นะคะดีก็จะมีตัวอย่างข้าวมาให้ดูนะคะข้าวและธัญพืชอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวดำของหนูดีนะคะข้าวหุงแบบคนไทยและไม่เป็นข้าวขาวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัควีตนะคะก็เป็นพืชเป็นข้าวอีกชนิดนึงพวกนี้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อยู่ในหมวดหมู่อาหารที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะคนไทยเรากินข้าวแดงกินข้าวซ้อมมือเหมือนสมัยโบราณอันนั้นคือดีที่สุดอันถัดมาคือถั่วค่ะถั่วไม่ใช่แค่เป็นสตาร์ชนะคะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ทำให้เราอิ่มและไม่อ้วนแต่ถั่วยังมีโปรตีนกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดและถั่วพวกถั่วดำถั่วแดงเนี่ยมีธาตุเหล็กอะทุกคนเนี่ยคือธาตุเหล็กสูงมากซึ่งมันจำเป็นมากสำหรับคนที่เลือดจางแบบหนูดีเนาะเพราะว่าหนูดีกินถั่วเป็นประจำอย่างนี้นะคะเลือดก็จะไม่จางเลยนะคะเพราะว่าหนูดีเป็นพาหะทาลัสซีเมียทุกคนคือเกิดมาแล้วอะคือแต้มบุญต่ำมากอะแบบเกิดมาแบบยีนหนูดีเป็นยีนแบบยีนเลือดจางอ่ะเป็นแบบพาหะทาลัสซีเมียคือถ้าไปแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นพาหะเหมือนกันแล้วมีลูกออกมาด้วยกันลูกหนูดีก็คือมีโอกาสเป็นทาลัสซีเมียเลยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถั่วพวกนี้นะคะกินเป็นประจำทุกวันเลยอันนี้สำหรับคนขยันมีพร้อมที่จะเฝ้าหน้าเตาแช่ถั่วนะคะหรือว่าเอาแช่ถั่วข้ามคืนเอาใส่หม้ออัดความดันก็คือมีถั่วแห้งติดบ้านไว้ในประหยัดสุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนขี้เกียจหรือว่าเป็นคนที่แบบทำไมฉันต้องมาเสียเวลาทำอะไรจากศูนย์ถั่วกระป๋องค่ะอันนี้คุณจูเลียน่านะคะบอกว่ามีติดบ้านไว้เลยไม่ใช่ว่าเครื่องกระป๋องทุกอย่างจะอันตรายต่อสุขภาพของกระป๋องมันคือการเก็บให้อยู่ได้นานขึ้นถ้าเรารู้จักที่จะเลือกเราก็จะเลือกของดีๆแล้วก็อิ่มแต่ไม่อ้วนนี่ค่ะให้ดู2เวอร์ชันถั่วดำติดบ้านไว้เลยคิดอะไรไม่ออกก็กินคุกกับข้าวไปเลยค่ะแล้วก็เอากลับโปะนะคะพูดง่ายๆก็คือข้าวครึ่งถั่วครึ่งและข้าวเป็นข้าวซ้อมมือนะคะไม่ขัดสีอันนี้เป็นถั่วดำกระป๋องนี่ซื้อตาม Big C Lotus อะไรเงี้ยค่ะวิลล่ามีหมดนะคะก็จะอยู่ในกระป๋องโลหะแล้วอันนี้นะคะก็คือเป็นถั่วดำปรุงสุกเหมือนกันเป็นแบรนด์คนไทยของ Happy Made นะคะอันนี้จะมาในขวดแก้วอันนี้จะแบบพรีเมียมไฮโซขึ้นมาอีกหน่อยราคาก็จะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าอันนี้คุ้มมากคือเขาไม่ใส่เกลือไม่ใส่โซเดียมหนูดีเป็น FC มากเดี๋ยวดีจะต้องสั่งอีกสักลัง2ลังมาที่บ้านแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีหลายชนิดแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำเขาอ่ะเขาแช่มาในน้ำเป็นถั่ว 70% น้ำ 30% เนื่องจากมันเป็นน้ำดื่มและไม่ได้ใส่เกลือเวลาดีจะทำอาหารอะไรจะเททั้งถั่วทั้งน้ำรวมกันไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบกระป๋องแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายยี่ห้อจะใส่เกลือมาเนาะเราก็จะต้องล้างถั่วก่อนเพื่อล้างบางส่วนออกไปนะคะดีจะไม่ใช้น้ำนี้ประกอบอาหารถั่วกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะตอนนี้คุณแม่เริ่มเปิดคุณนริศราบอกตอนนี้คุณแม่เริ่มเปิดใจทานแพนเบส IF คงเห็นสุขภาพลูกดีขึ้นหนูจัดคอร์สให้วันละ2มื้อตั้งใจลดไขมันแม่เริ่มได้3วันแล้วค่ะน้ำหนักลดไปโลครึ่งแล้วค่ะขอบคุณพี่หนูดีมากๆชื่นใจมากๆขอส่งกำลังใจแล้วก็ขออวยพรให้คุณแม่นะคะสุขภาพดีแข็งแรงเนาะอยู่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ลูกไปนานแสนนานที่สุดเท่าที่ทำได้มันไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเราหันมากินอาหารสุขภาพตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่เราไปหามาให้ท่านได้เนาะเพราะว่าบางทีท่านก็ไม่อยากอ่านหรือขี้เกียจอ่านหรือแบบโอ้ฉันไม่อ่านแล้วประมาณนี้แต่ถ้าลูกเชิญชวนได้นี่คือแบบสเต็ปเดียวที่ต่ำกว่าการชวนคุณพ่อคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมอ่ะคือดิมองว่าถ้าพ่อแม่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราชวนท่านไปปฏิบัติอันนั้นคือแบบบุญที่สูงที่สุดของชีวิตแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงโอกาสนั้นปรับอาหารสุขภาพให้ท่านกินก่อนก็หนูดีมองว่าเป็นแบบบุญเบอร์2พอๆกับแบบหาเลี้ยงพ่อแม่เลยนะคะเนาะโอเคค่ะทานกล้วยได้ไหมคะกล้วยน้ำวาปิ้งแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มอ่ะโอเคค่ะอีกอันนึงก็คือกล้วยที่ยังไม่สุกนะคะเพราะว่ากล้วยที่เป็นสีเขียวหรือว่าเขียวอมเหลืองนิดนึงอะค่ะจะมีค่าความเป็นสตาร์ชสูงคือค่าความเป็น
แป้งเชิงซ้อนหรือว่าคาร์บเชิงซ้อนแบบนี้เนาะซึ่งพอกล้วยมันสุกมากขึ้นกินแล้วก็ยังดีกับสุขภาพแต่ค่าความเป็นน้ำตาลก็จะสูงขึ้นค่ะก็จะไม่ได้นับเป็นสตาร์ชต้องเป็นกล้วยดิบหรือกล้วยที่ดิบแล้วมีสุกปนนิดเดียวอันนั้นจะเป็นสตาร์ชนะคะก็สามารถกินในปริมาณมากได้เช่นกันค่ะนะคะข้าวเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ไหมคะดีที่สุดค่ะเดี๋ยวรอดูคลิปนะคะหนูดีจะมีคลิปสัมภาษณ์พี่นกดร.ชลิดาเถาชาลีนะคะที่ทำวิจัยเรื่องอาหารแพลนเบสไทยต้านอักเสบนะคะสำหรับคนที่อ้วนและอักเสบและพี่นกบอกว่าเขาให้ทำวิจัย3เดือนกับผู้เข้าวิจัย80คนเขาให้กินแค่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เท่านั้นเพราะพี่นกบอกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่คือแบบคือดีที่สุดดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีพวกแอนโทไซยานินมีสารสีม่วงแล้วก็ช่วยในการต้านอักเสบต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกกินข้าวได้อย่างเดียวพี่นกนะคะก็จะแนะนำให้กินไรซ์เบอร์รี่ค่ะเนาะโหมันมีเยอะมากนะคะมันเมืองไทยเนาะมีข้าวหลายอย่างพี่โพตรวจยังคะเป็นพาหะไหมพี่โพเป็นพาหะอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจอาจจะเป็นพาหะอะไรหลายๆอย่างมันร้ายแรงกว่าทาราซิเมียหรือเปล่าเราไม่รู้เดี๋ยวจับมัดหมูไปตอนนี้พี่โพไม่ยอมขยับไปไหนเลยนะคะนางไม่ยอมก้าวเท้าออกจากบ้านเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องแล้วปีนี้พี่โพยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีและที่สำคัญหนูดีบอกพี่โพว่าพี่โพตรวจสุขภาพประจำปีสิคะหนูดีตรวจตั้งแต่ต้นปีไม่เอาไม่ชอบออกจากบ้านไม่ชอบเจอใครยังไงคะเจอละลอก3เข้าไปเมื่อไหร่จะได้ตรวจกันโอเคค่ะมาเบรกดื่มน้ำแพรปส์แอบเอาเมนูอาหารที่คุณหนูดีทำไปทำทานเองด้วยค่ะชอบดีใจมากเดี๋ยวจะมีแชร์อีกทุกคนเดี๋ยวดีมีแชร์อีก2เมนูเด็ดรอดูในคลิปนะคะดีแอบถ่ายแล้วอ่ะต่อค่ะถั่วนะคะก็จะมีแครอทก็เช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีตัวอย่างแครอทเพราะหัวแครอทบ้านหนูดีมันคือแบบถูกขูดไปเยอะแล้วนะคะไม่กล้าเอามาโชว์แครอทค่ะถั่วลันเตาค่ะพีซนะคะก็คือเจ้าถั่วลันเตาอันนี้เลยนะคะนี่ถั่วลันเตาจะหน้าตาเป็นแบบนี้คนละตระกูลกับถั่วนะคะก็คือจะมีบีนส์กับพีซพีซก็สามารถกินได้ในปริมาณที่เท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะซึ่งเจ้าพีซตัวนี้แหละก็คือตัวที่เอามาสกัดเป็นนูเซสพีโปรตีนมันถึงได้ไขมันต่ำพวกนี้จะไขมันต่ำในทำตามธรรมชาติอยู่แล้วเนาะพีซนะคะถั่วลันเตาค่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนาะและมีอะไรอีกคะข้าวโอเคทวนนะคะข้าวโพดข้าวโอ๊ตนะคะถั่วต้มถั่วดำแครอทถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเลนทิลข้าวโอ๊ตมันฝรั่งมันหวานและอันนึงเซอร์ไพรส์พาสต้าคุณหมอใส่พาสต้าเส้นพาสต้าเข้ามาในนี้ด้วยเพราะหนูดีก็ถามตอนเรียนแบบงงมากเฮ้ยทำไมให้เรากินพาสต้าเขาบอกว่าพาสต้ามันก็คือเหมือนเป็นยิ่งถ้าเป็นพาสต้าแบบไม่ขัดขาวอ่ะจะยิ่งดีมากเลยแล้วก็มันก็คือเหมือนกับเอาพืชอ่ะไปเปลี่ยนรูปร่างนิดหน่อยแล้วพอเราต้มมาเขาจะใช้คำว่า rehydration คือเอาน้ำอ่ะใส่กลับเติมเข้าไปมันทำให้พอมีน้ำอ่ะมันจะหนักพอหนักเราจะอิ่มเร็วนะคะแล้วก็ทำให้เราอิ่มก่อนอ้วนเพราะฉะนั้นพาสต้าและยิ่งถ้าเป็นพาสต้าไม่ขัดสีได้ก็คือแบบดีที่สุดแต่ในนี้คุณหมอพูดถึงพาสต้าทั่วไปเลยนะคะอึ้งไหมแล้วเวลาคนบอกกินพาสต้าเราอ้วนเพื่อนๆพาสต้าส่วนใหญ่เราจะผัดกับซอสครีมใส่เบคอนใส่ไข่ใส่อะไรเงี้ยมันก็จะไปอ้วนจากครีมจากซอสจากอะไรพวกนั้นแต่ว่าตัวพาสต้าจริงๆถ้าเราต้มมาค่ะแล้วเราเอามากินกับแบบอะไรที่เป็นแพลนเบสแล้วก็ไม่ได้ใช้ซอสครีมไม่ได้ผัดด้วยน้ำมันเนี่ยก็คือไม่อ้วนนะคะตกใจมาอ่ะอื่นๆนะคะและหมวดหมู่ของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดมานะคะก็คือผลไม้นะคะขอพูดในหมวดหมู่ผลไม้นะคะแอปเปิลค่ะแอปเปิลและกล้วยคุณหมอใส่กล้วยอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยนะคะกล้วยสามารถกินได้เลยนะคะถึงเป็นกินแบบสุกก็กินได้ค่ะแล้วก็กินได้ในจำนวนที่แบบไม่จำกัดด้วยนะคะแอปเปิลกล้วยนะคะผักนะคะกระหล่ำบรอกโคลีค่ะผักใบเขียวพวกนี้นะคะเคลผักโขมค่ะดอกกระหล่ำนะคะเซอร์รี่หรือว่าพวกต้นหอมค่ะแตงกวานะคะแตงกวาผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศและในหมวดหมู่ของผลไม้นะคะก็จะมีผลไม้นะคะก็ส้มหรือว่าส้มโอนะคะเขาใช้คำว่าเกรปฟรุตจริงๆมันคือส้มหรือส้มโอค่ะองุ่นอยู่ในหมวดหมู่นี้ทุกคนเป็นไปได้ไงเพราะเราจะบอกว่าอย่ากินองุ่นกินองุ่นแล้วแบบน้ำตาลสูงเดี๋ยวอ้วนแต่ในความเป็นจริงอะเราอ้วนจากเนื้อสัตว์ไขมันจากสัตว์น้ำมันขวดพวกพืชผักผลไม้เหล่านี้มันคือผู้บริสุทธิ์ที่โดนแบบว่าให้เป็นแพระบาปแทนนะคะเมลอนค่ะ
พวกเมลอนต่างๆนะคะแคนตาลูปต่างๆสับปะรดค่ะสับปะรดกินได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะหลักๆเลยเท่านี้เชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่ทุกคนเนาะหนูได้สรุปเล่มนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสารอาหารกันนะคะว่าสารอาหารมีอะไรบ้างรากบัวเป็นสตาร์ชไหมเป็นสตาร์ชค่ะแต่ว่าที่คุณหมอไม่ได้พูดถึงดีเดาว่ามันคงไม่ได้อยู่แบบในเมนูอาหารของฝรั่งแต่พวกรากบัวอะไรพวกนี้เป็นสตาร์ชค่ะกินได้ค่ะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยไขมันต่ำค่ะคุณเก่งขอบคุณค่ะคุณแตงโมถามว่ากระปุกละเท่าไหร่คะนูเซสใช่ไหมคะนูเซสเบรกค่ะก่อนเข้าเรื่องสารอาหารเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตอบคำถามคุณแตงโมนิดนึงนะคะนูเซสพีโปรตีนจะมีกระปุกใหญ่นี้500กรัมนะคะครึ่งกิโลนี้1,770บาทถ้าเป็นกระปุกเล็กแบบนี้นะคะอันนี้รสชาเขียวรสช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็จะ1,050บาทแต่ว่ารสชาเขียวตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นโปรโมชั่นนะคะก็คือโปรโมชั่นกระปุกละ1,050แต่ว่าเป็น4กระปุกรวมกันนะคะ4กระปุกเป็นโปรชื่อเมษาชาเขียวค่ะรวมแล้ว1กิโลกรัมจะจาก 4,200 บาทจะเหลือ 3,540 บาทนะคะแล้วก็แถมแก้วเชคอันนี้ด้วยนะคะเป็นเชคเกอร์แบบถอดมีช่องเก็บพกพาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นแก้วเชคอันนี้สีเขียวมิ้นท์แถมฟรีแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะสั่งได้เลยนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเผื่อดีกลัวตอบไม่ทันนะคะแอดไลน์ไปถามแอดมินเลยค่ะถามแอดมินได้น้องแอดมินวันนี้ standing by เลยค่ะพร้อมดูแลค่ะก็คือ line at nuzest นะคะ @nuzest นะคะหรือว่าขี้เกียจคุยกับแอดมินก็เว็บไซต์เลยค่ะ nuzest-thailand.com/shop เข้าไปดูในเว็บมีทุกโปรโมชั่นกระปุกใหญ่ลดเยอะมากแล้วแถมตัวเนี้ยแถมแก้วนี้ที่ดีเอามากินเป็นประจำทุกคนแก้วนี้คือดีมากอ่ะมันเป็นแก้วเก็บร้อนเย็นแล้วมีหลอดให้ด้วยนะคะก็พูดแล้วหิวน้ำมี5สีนะคะนี่เป็นโปรกระปุกใหญ่นะคะก็จะเป็นสีดำเอามาโชว์เลยค่ะสีดำสีขาวนะคะน่ารักทุกอันอ่ะแล้วก็เป็นสแตนเลสอย่างดีดีใช้มาเป็นปีนะคะไม่ลอกไม่น้ำไม่เวลาใส่น้ำเย็นเนี่ยก็คือไอจะไม่จับข้างนอกเลยนะคะสีชมพูสีเขียวถ้าใครชอบเขียวมิ้นท์นะอันนี้เป็นอะไรที่แบบสวยมากแล้วก็อีกสีหนึ่งสีนี้ก็คนชอบเยอะมากสีฟ้าหนูดีจะเลือกแต่พาสเทลนะเนี่ยดูสิอันนี้แก้วเชคนะอันนี้แก้วอันนี้ตัวนี้จะแถมกับโปรใหญ่นะตัวนี้จะแพงนิดนึงด้วยเนาะเพราะว่ามันจะแบบเป็นแก้วแบบเก็บร้อนเย็นนะคะสะดวกมากแล้วก็มีหลอดเนี่ยเป็นหลอดใช้ซ้ำได้เลยนะคะไม่ต้องไปใช้หลอดพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะแล้วก็มันสามารถใส่ร้อนเย็นได้จะมีแบบที่เปิดดื่มที่ปิดที่อะไรเงี้ยค่ะดีมากๆเนาะอันนี้ถ้าใครซื้อนูเซสเป็นโปรโมชั่นใหญ่กระปุกใหญ่ก็จะได้เลือกไปฟรีเลยนะคะโอเคมารู้จักโปรตีนกันดีกว่าเพราะเมื่อกี้เนี่ยเป็นอาหาร30อย่างนะคะที่แบบกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่อ้วนมารู้จักโปรตีนครับ4สิ่งนะคะที่เป็นแมคโครนิวทรีนคือเวลาที่เราอะค่ะพูดถึงสารอาหารและการลดน้ำหนักโดยไม่ขาดสารอาหารเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะมีคนถามว่าถ้าเป็นกล้วยหอมราคาเพราะความหวานจะมีเยอะกว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทาน1ลูกได้ไหมคะต่อวันคือในมุมของคุณหมอเนี่ยค่ะก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าวิธีการกินนะคะก็คือเราจะกินเป็นสัดส่วนแบบนี้ก็คือเราจะกินสตาร์ชนะคะหรือว่าคาร์บเนี่ยอย่างเงี้ยพวกมันหวานมันฝรั่งมันเทศข้าวโพด 70% ของแคลอรี่ประจำวันเราจะกินให้อิ่มพวกนี้กินแล้วอิ่มเลยนะคะ 70% ของแคลอรี่ประจำวันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกินพวกผักอันนี้ค่ะประมาณ 20% ของแคลอรี่ประจำวันผักเนี่ยคุณหมอนะคะจะแบ่งออกเป็นผักเขียวเหลืองแดงนะคะก็คือ green yellow red vegetables ก็คือผักใบเขียวนะคะแล้วก็เหลืองก็เช่นพวกพริกตุ้มเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะแดงเช่นมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผักเขียวเหลืองแดงนะคะ 20% เพราะว่าพวกผักน้ำตาลค่าน้ำตาลจะต่ำสุดนะคะจะต่ำกว่าแล้วก็เขาแคลอรี่ต่ำเนาะแล้วอีก 10% นะคะเราค่อยกินเป็นพวกเนี้ยค่ะผลไม้เพราะฉะนั้นในกล้วยหอมสุกสมมุติกล้วยหอมสุกหนูดีจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ 10% นั้นจะไม่ได้มาอยู่ในหมวดหมู่ของ 70% ที่เป็นสตาร์ชนะคะก็ถ้าเป็นจะกินเป็นกล้วยที่อยู่ในหมวดหมู่ที่กินให้อิ่มและเป็นสตาร์ชเนี่ยก็จะเป็นกล้วยที่แบบไม่ได้สุกขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นกล้วยดิบบางคนจะกินเป็นกล้วยดิบหรือผงกล้วยดิบนะคะแต่ดีจะกินเป็นกล้วยที่ดิบและกำลังจะสุกอะทุกคนนึกภาพออกมั้ยมันดิบแล้วมันกำลังจะสุกแล้วมันจะมีเหลืองนิดๆและดีจะเอาไปต้มแล้วก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้กินอันนั้นก็คือสตาร์ชของดีอันนั้นดีจะกินเป็นมื้ออาหารเลยด้วยซ้ำบางที
นะคะโปรตีนเรากินแทนมื้อเช้าได้เลยไหมคะต้องผสมอะไรไหมคะเดี๋ยวดิจะเบรกมาปั่นสมูทตี้นะดิจะทำให้ดูเลยค่ะกินเป็นมื้อเช้าได้เลยจะเชคก็ได้นะคะใส่แก้วเชคหรือว่าจะปั่นเป็นสมูทตี้แล้วใส่สารพัดสิ่งที่วันนี้เราพูดถึงก็ได้เช่นกันเลยเนาะคุณดีคะวิธีทำข้าวโอ๊ตให้อร่อยมาแชร์หน่อยค่ะว่าทำอะไรได้บ้างได้เลยค่ะหนูดีจริงๆแล้วมีสูตรอยู่ใน YouTube แล้วด้วยนะตอนอยู่ที่บ้านกระบี่อ่ะหนูดีทำโชว์ไว้ด้วยก็คือเป็นเมนูข้าวโอ๊ตนะคะกินแล้วผอมกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะจะมีอยู่คลิปนึงเป็นเมนูข้าวโอ๊ตของดีในช่อง YouTube ค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังมาแชร์ให้ดูได้ค่ะข้าวโอ๊ตทำง่ายมากเนาะโอเคค่ะแมคโครนิวทรีนอันนี้ขอ reference หนังสือคุณจูเลียน่านิดนึงแมคโครนิวทรีนนะคะจาก Plant Based Nutrition เราจะมีแมคโครนิวทรีนแล้วก็ไมโครนิวทรีนแมคโครนิวทรีนเนี่ยจะมีอยู่4อย่างไมโครนิวทรีนจะมีอยู่13อย่างและเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสให้กินให้ครบนะคะเป็นประจำแมคโครนิวทรีนก็คืออะไรที่กินแล้วสำคัญมากๆนะคะขาดไม่ได้เลยเนาะแล้วก็จะมี3ตัวทำให้อิ่ม3ตัวจะมีแคลอรี่นะคะแล้วก็อีก1ตัวไม่มีแคลอรี่นั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและน้ำดื่มน้ำดื่มอ่ะจัดอยู่ในหมวดหมู่แมคโครนิวทรีนด้วยนะเพราะเราอ่ะพูดแล้วดื่มเลยเราต้องดื่มเป็นประจำนะคะขาดไม่ได้เลยอยากได้หนังสือต้องเอาชื่อหนังสือไปสั่งออนไลน์เลยค่ะเพราะอันนี้หนูดีซื้อมาจากอเมริกาเมืองไทยจะไม่ได้มีขายแต่ว่าเขาส่งค่ะดีลองเซิร์ชละเซิร์ชชื่อหนังสือมีคนมันส่งมาได้เลยค่ะนะคะก็สั่งจาก amazon.com ได้ค่ะก็แมคโครนะคะแมคโครนิวทรีนส์อันดับแรกนะคะก็คือคาร์บค่ะคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะคะจะมี1กรัมมี4 kcal ถ้าเป็นไขมันนะคะ1กรัมจะมี9 kcal นั่นหมายความว่าถ้าเรากินอาหารเน้นพืชกิน plant based whole food นะคะไม่กินอะไรที่มาจากสัตว์เราจะไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลตลอดชีวิตอันนี้ย้ำเพราะคอเลสเตอรอลไม่มีในพืชมีเฉพาะในสัตว์นะคะและร่างกายมนุษย์อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ตอนที่ดีเรียนเหมือนกันว่าร่างกายมนุษย์เนี่ย เราผลิตคือคอเลสเตอรอลมันจำเป็นมากสำหรับฟังก์ชันในร่างกายมนุษย์แต่เราสามารถผลิตคอเลสเตอรอลที่จำเป็นต้องใช้ได้เองตลอดทั้งชีวิตของเราในร่างกายของเราเองเราไม่จำเป็นต้องรับคอเลสเตอรอลจากข้างนอกเลยซึ่งนั่นมันก็โชว์แล้วว่าร่างกายมนุษย์ถูกวิวัฒนาการและถูกสร้างมาโดยไม่จำเป็นต้องกินเนื้อสัตว์นมสัตว์ไข่สัตว์หรือว่าชีสจากโยเกิร์ตจากนมสัตว์เลยนะคะเพราะอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้เช่นคอเลสเตอรอลเรามีอยู่แล้วในร่างกายของเราผลิตเองได้และโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยในอีกหมวดหมู่นึงนะคะก็คือเราจะต้องใช้โปรตอะมิโนนะคะมาสร้างเป็นโปรตีนในร่างกายวิธีการทำความเข้าใจก็คือว่าเราจะต้องใช้โปรตอะมิโนประมาณ20ชนิดเหมือนกับตัวอักษร20กว่าตัวนะคะเอามาพิมพ์เข้าเครื่องพิมพ์ดีดแล้วกลายเป็นเส้นขึ้นมานะคะเป็นประโยคขึ้นมาประโยคนั้นก็คือโปรตีนแต่ใน20ประมาณ20ชนิดเนี่ยเราผลิตเองได้เกือบหมดนะเราผลิตไม่ได้แค่9ชนิดนะคะ9ชนิดนั้นเราต้องรับจากอาหารและใน9ชนิดนั้นเนี่ยที่เราเรียกกันว่ากรดอะมิโนจำเป็นหรือ essential amino acids เนี่ยมีครบในพืชคือถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์แม้แต่คำเดียวเลยแล้วไม่กินไข่ด้วยเราสามารถได้กรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดจากการกินพืชซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าร่างกายมนุษย์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอะไรจากสัตว์เช่นกันนะคะมาดูโปรตีนกันดีกว่าค่ะกินน้ำมันมะพร้าวตอนเช้าดีไหมคะย้ำอีกครั้งนะคะการกินที่ดีที่สุดกับสุขภาพของมนุษย์กินได้ระยะยาวนะคะและไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะคือการกินอาหาร plant based whole food หมายความว่ากินเน้นพืชและกินครบส่วนโดยสกัดขัดสีให้น้อยที่สุดและไม่กินน้ำมันค่ะไม่กินน้ำมันเป็นขวดๆไม่เอาน้ำมันมาประกอบอาหารอันนี้หมายถึงว่าสามารถกินน้ำมันที่มี EPA DHA ได้นะคะเช่นในกลุ่มของน้ำมันที่อย่างดีจะกินเป็นน้ำมันสาหร่ายนะคะ algae oil ก็สามารถที่จะกินได้เช่นกันค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะคุณบุญโฮมคำวันดีน้ำมันมะพร้าวกินตอนไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นค่ะไขมันอิ่มตัวสูงด้วยนะคะเพราะเวลาเราอ่านงานวิจัยเนี่ยอยากให้อ่านให้ครอบคลุมหลากหลายเลยว่าเอามาเปรียบเทียบกันว่าข้อถกเช่นจะมีบางงานวิจัยบอกกินน้ำมันมะพร้าวแล้วดีแต่ก็มีคนถกว่ามันกินแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอ่ะงั้นเขาถกว่าอะไรไขมันอิ่มตัวสูงหนูดีก็ไม่กินค่ะนะคะแต่น้ำมันมะพร้าวนี่ใช้กับผมใช้กับผิวได้ค่ะเนาะกำลังดื่มโปรตีนเชคชาจายทูเมอริกหอมอร่อยมากโหคุณสู้ชาจายทูเมอริกก็เป็นอีกรสของนูเซสที่อร่อยมากๆเช่นการหอมมากเลยเนาะโอเคค่ะนะคะทีนี้นะคะโปรตีน
ข้อดีของการกินอาหารจากพืชนะคะก็คืออาหารโฮลฟู้ดหนึ่งอย่างนะคะเราถึงได้เชิญชวนให้กินนะคะคืออาหารหนึ่งชนิดเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้นะคะคือเห็ดหนูดีเอามาให้ดูเป็นเห็ดที่มีที่บ้านนะคะเห็ดหอมสดเห็ดหอมสดและเห็ดหูหนูขาวแห้งสองอันนี้เนี่ยเจ้าเห็ดที่เป็นโปรตีนนี่อันนี้หมวดหมู่โปรตีนแล้วนะคะอยู่ในแมคโครนิวเทรียนเราต้องกินโปรตีนเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่เมื่อเรากินโปรตีนจากพืชอ่ะอีกอันนึงคืออะไรเช่นสองอันนี้นะคะถั่วลันเตาแห้งกับถั่วดำกระป๋องนะอันนี้เป็นโปรตีนและโปรตีนสูงแล้วกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดด้วยแต่มันมาพร้อมอะไรรู้ไหมที่สัตว์ไม่มีอันนี้มีเฉพาะในพืชเท่านั้น exclusive ในพืชเท่านั้นคือเส้นใยไฟเบอร์ค่ะเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งงานวิจัยใหม่ๆพูดว่าสำคัญมากในอดีตเนี่ยงานวิจัยที่แบบรุ่นเก่าที่แบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเรียนอะรุ่นนั้นอะเขาแค่บอกว่าเส้นใยไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันเป็นเหมือนไม้กวาดที่ไปกวาดลำไส้ช่วยพูดง่ายๆคือช่วยปั้นถ้าเป็นคำพูดหมอบางคนจะใช้คำว่าช่วยปั้นอุจจาระคือปั้นอุจจาระให้มันออกมาเป็นก้อนสวยๆฟูๆค่ะอันนั้นน่ะในอดีตจะเชื่อว่าเส้นใยไฟเบอร์มีประโยชน์แค่นั้นเนื่องจากมนุษย์ย่อยไม่ได้นะคะเราไม่สามารถแบบย่อยและดูดซึมเส้นใยไฟเบอร์ได้แต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าทำไมอ่ะเราถึงต้องกินทั้งที่เราย่อยไม่ได้เพราะงานวิจัยมันก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของไมโครไบโอมหรือว่าไมโครไบโอรานะคะไมโครไบโอมหรือว่าไมโครไบโอราเนี่ยค่ะก็คือจุลินทรีย์นะคะสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นล้า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 นชนิดที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราและอยู่เยอะมากในลำไส้ใหญ่ของเราทุกคนซึ่งลำไส้ใหญ่มันคืออีกจักรวาลนึงเลยแล้วงานวิจัยเนื่องจากเครื่องมือทำวิจัยมันทันสมัยมากขึ้นสามารถเห็นพวกเขาได้เนี่ยปัจจุบันนะยังไม่สามารถบอกชื่อทั้งหมดของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้เลยอะแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยในปัจจุบันรู้แล้วก็คือ 1. เขามีปริมาณจำนวนเซลล์มากกว่าเรา 2. รหัสพันธุกรรมของเขามากกว่าและซับซ้อนกว่าร่างกายของมนุษย์นะคะของมนุษย์แล้วเราจะมีจำนวนเซลล์ของเขานะคะ 90% และอีก 10% ถึงจะเป็นปริมาณจำนวนเซลล์แบบจำนวนแบบควอนติตี้ของมนุษย์อะซึ่งนักวิจัยบางคนถึงขั้นพูดว่า we are more microbes than human คือเรามีความเป็นจุลินทรีย์มากกว่าความเป็นมนุษย์อะแล้วเราอะคือโฮสต์คือเราคือบ้านให้เขาอยู่และเขาอะก็คือเป็นผู้อยู่อาศัยแต่เขาไม่ได้อยู่เปล่าๆเขาย่อยเส้นใยไฟเบอร์ย่อยอาหารต่างๆที่เราลงเข้าไปในร่างกายของเราและคืนมาเป็นช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเป็นพลังงานต่างๆเป็นวิตามินและช่วยแม้กระทั่งการดูดซึมยาบางชนิดให้เราด้วยและสามารถทำได้ถึงขั้นว่าสั่งสมองของเราอ่ะทุกคนคือจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราอ่ะสามารถสั่งสมองของเราได้และมีผลต่ออารมณ์ต่อภาวะอารมณ์ดีภาวะซึมเศร้ามีผลต่อความอ้วนความผอมมีผลต่อการแพ้ยาไม่แพ้ยาคือมันคืออีกจักรวาลนึงเพราะฉะนั้นทุกคนเราต้องกินอาหารจากพืชให้มากที่สุดและกินเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดมันไม่ได้ดีแค่กับเรามันดีกับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราและถ้าเขาสุขภาพไม่ดีเราป้อนอาหารผิดๆให้เขากินเนื้อสัตว์กินนมวัวกินไข่กินไก่กินชีสกินปลากินอะไรที่มันเป็นโปรตีนจากสัตว์เยอะจนเกินไปเนี่ยค่ะมันจะทำให้สมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เราเสียไปและกลายเป็นว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอ่ะขยายจำนวนเนาะก็คือว่าเหมือนจุลชีวันสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะตัวที่ไม่ดีขยายจำนวนมากขึ้นตัวที่ไม่ดีมันทำอะไรมันหายใจมันอึมันฉี่ออกมาเป็นสารที่อาจจะกระตุ้นความเสี่ยงมะเร็งได้ทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกินอาหารที่เป็นพืชให้มากที่สุดเพราะโปรตีนจากพืชมีเส้นใยไฟเบอร์เนื้อสัตว์ทุกคำนมทุกคำไข่ทุกคำปลาทุกคำที่เรากินเข้าไปไม่มีเส้นใยไฟเบอร์นะคะถึงแม้เราจะต้องแบบว่าฉันต้องได้โปรตีนแล้วคิดอยู่นั้นแหละว่าโปรตีนต้องมาจากสัตว์ไม่ใช่โปรตีนมาจากสัตว์และพืชแต่โปรตีนจากพืชมีคุณอเนกอนันต์เพราะมีไฟเบอร์และมีพฤกษเคมีโปรตีนจากสัตว์คุณมีความเสี่ยงทั้งคอเลสเตอรอลไขมันอิ่มตัวไฟเบอร์ก็ไม่มีหมอบางคนใช้คำว่าขาดทุนไฟเบอร์หรือขาดทุนเส้นใยนะคะรวมถึงโปรตีนจากสัตว์เป็นโปรตีนที่ทำลายสภาพแวดล้อมโลกไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่อันตรายนะคะกว่า CO2 หลายเท่าถ้าจะกินโปรตีนจากทะเลปัจจุบันคำว่า overfishing นะคะก็คือการทำประมงล้างผลาญ นะคะทำลายทรัพยากรทางทะเลเรามีสิ่งที่เป็นอวนผีเขาเรียกว่าอวนผีอะค่ะที่เป็นอวนที่มันตกค้างอยู่ในทะเลเนี่ยที่มันไปมัดปลาวาฬมัดปลาโลมาไปมัดแมวน้ำ
ไปทำลายแหล่งปะการังไปทำลายทรัพยากรทางทะเลเนี่ยมากมายมหาศาลพวกอวนผีเหล่านี้เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะคะกับระบบนิเวศทางทะเลถ้าเรายังเชื่อผิดๆว่าต้องกินปลาต้องกินกุ้งต้องกินปูต้องกินหอยเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ทำลายล้างผลาญทรัพยากรทางทะเลด้วยเพราะเราเข้าใจผิดว่าโปรตีนจากสัตว์ดีกว่าโปรตีนจากพืชตรงกันข้ามค่ะโปรตีนจากพืชมีกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดเลยที่เราจำเป็นต้องใช้ในการสร้างโปรตีนในร่างกายและไม่ต้องเสี่ยงกับคอเลสเตอรอลไม่ต้องล้างผลาญทะเลไม่ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำลายเพิ่มกระตุ้นความร้อนของโลกใบนี้เนาะก็อันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจถูกต้องนะคะว่าการกินจากพืชเราไม่อ้วนเพราะเราไขมันต่ำมากพืชนะคะมีไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มและช่วยในการปั้นก้อนอุจจาระเราเป็นอาหารที่ดีกับจุลินทรีย์ในลำไส้อีกคือโปรตีนจากพืชมีแต่บวก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 โปรตีนจากสัตว์นะคะในมุมของหนูดีนะคะลบ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 เอาแค่ว่ากินโปรตีนจากสัตว์แล้วไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระตุ้นภาวะโลกร้อนแค่นี้ก็ไม่ผ่านแล้วทุกคนไม่ต้องถึงว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ยังไงด้วยยังไม่รวมกับการทำปศุสัตว์ที่ให้ยาปฏิชีวนะนะคะรวมถึงฮอร์โมนจากตัวสัตว์ด้วยคือแบบคือเลเทอะทุกคนเนาะหวังว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่างน้อยในหมวดหมู่โปรตีนอะเราเข้าใจให้ถูกต้องเราก็จะอิ่มไม่อ้วนผอมหุ่นดีสุขภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยคืนพื้นที่สีเขียวคืนผืนป่าให้สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ด้วยนะคะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะปั่นสมูทตี้ก่อนนะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่เป็นโรคซึมเศร้าทานแพลนเบสจะช่วยได้ไหมคะโอ้โหได้โปรดให้คุณแม่กินเลยค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะไปช่วยสร้างสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้คุณแม่ใหม่นะคะถึงมันอาจจะรักษาไม่ได้เพราะว่าแน่มั่นใจว่าถ้าบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะคุณหมอรักษาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการกินอาหารแพลนเบสมันจะไปเสริมแรงนะคะให้คุณแม่มีสภาพแวดล้อมในร่างกายมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีเพิ่มมากขึ้นเนาะก็อันนี้ก็อยากให้ลองทำค่ะลองให้กินนะคะเพิ่มเติมพวกมันแก้วนะคะมันแก้วจะมีอินูลินที่เป็นสิ่งที่จุลินทรีย์ในลำไส้ชอบมากนะคะมันแก้วมันหวานมันเทศมันฝรั่งข้าวโพดฟักทองเผือกให้คุณแม่กินเลยค่ะรับรองว่าดีมากๆเลยเนาะโอเคสวัสดีครับคุณหนูดีมาดูไลฟ์ครั้งแรกก่อนหน้านี้ดูทาง YouTube ของคุณหนูดีมาก่อนสวัสดีค่ะคุณโชคขอบคุณมากๆค่ะลองทำคุณสาวรักษ์บอกลองทำสมูทตี้นูเซสริชช็อกโกแลตมะม่วงกาแฟอร่อยมากค่ะอุ๊ยเดี๋ยวนี้ต้องลองบ้างสอบถามด้วยกาแฟรสชาติโคโคนัทที่ผสม MCT คืออะไรคะช่วยด้านใดเดี๋ยวตอบให้ค่ะกาแฟโคโคนัท MCT เนาะก็คือตัวนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูอยู่ไหนเอ่ยมีไหมอยู่ในนี้อยู่ในกล่องนี้นะคะ Coffee Coconut MCT คือรสนี้นะคะก็จะเป็นรสกาแฟมะพร้าวของ Nuces Pea Protein ซึ่ง MCT Oil คือ Medium Chain Triglyceride ก็คือเป็นไตรกลีเซอไรด์สายกลางซึ่งจะมาจากมะพร้าวนะคะแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนนะคะเขาจะกินเป็นออยล์เลยเพื่อช่วยในการแบบเหมือนให้ร่างกายแบบกระตุ้นสเตมินาคือเพิ่มความทนหรือว่าเพิ่มช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญหรือบางคนบอกว่ามันช่วยให้อิ่มทนอยู่ท้องเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้หญิงถึงไม่ออกกำลังกายก็กินได้ค่ะอันนี้เป็นรสกาแฟโคโคนัท MCT ก็คือจะใส่ MCT นะคะ Medium Chain Triglyceride มาให้ถึง 4% แล้วก็อันนี้จะหอมกลิ่นมะพร้าวคั่วมากๆเป็นหนึ่งในรถขวัญใจมหาชนและเป็นหนึ่งในรถในดวงใจหนูดีด้วยนะคะก็ถ้าใครจะซื้อแบบเป็นกล่องของ Nuces ก็คือมันจะมีให้ชิมเลยนะคะ8รถอยู่ในนี้เลยลองชิมดูเนาะมาปั่นสมูทตี้กันดีกว่าเดี๋ยวนี้จะอธิบายแต่ละอย่างเลยที่นี่ใส่ลงไปแล้วว่าสมูทตี้นี้ทำไมถึงชื่อว่าสูตรอิ่มจังแต่ยังผอมสารอาหารครบกรดอะมิโนจำเป็นครบแล้วก็แต่ละชนิดเลยค่ะมารู้จักกันไปเลยเนาะทวนอีกครั้งนะคะอาหารจากพืชนะคะเรากินแล้วเนี่ยเราจะลดความอ้วนได้โดยไม่ขาดสารอาหารอะไรเลยมีอย่างนึงที่ต้องกินเสริมนะคะซึ่งไม่ได้มาจากพืชไม่ได้มาจากสัตว์มาจากจุลินทรีย์ในดินอันนี้มันพิสูจน์ว่ามนุษย์เราอ่ะเขาเรียกคำว่า co-evolution คือวิวัฒนาการร่วมมากับการกินอาหารที่มันปนดินน่ะเหมือนแบบทุกคนบรรพบุรุษเรานะกินพวกเนี้ยพวกพืชในดินนะคะอันนี้เขาเรียกว่า tubers นะคะก็คือพวกพืชที่สะสมสารอาหารในดินอย่างเช่นมันฝรั่งเนี่ยเยอะมากในอดีตแล้วที่เราบอกว่าเป็น hunter gatherer เป็นผู้ล่าผู้เก็บเราอ่ะเป็นผู้เก็บมากกว่าผู้ล่าคือเราเป็น gatherer คือไปเก็บขุดมากินมากกว่าที่จะไปล่าสัตว์ได้ส่วนใหญ่ในอดีตอ่ะมนุษย์โดนล่าด้วยซ้ำนะคะการกินพืชหัวในดินอย่างเงี้ยที่บรรพบุรุษเรากินมานับแสนนับล้านปีอ่ะมันไม่ได้มีแบบ
น้ำประปาที่จะมาล้างจนสะอาดส่วนใหญ่แล้วขุดขึ้นมาเนี่ยเผามั่งอะไรมันก็กินไปทั้งดินนั่นแหละดินนั้นนะคะมีจุลินทรีย์ที่ผลิต B12 นะวิตามิน B12 หรือว่าเมทิลโคบาลามินนะคะหรือว่าไซยาโนโคบาลามินชื่อทางวิทยาศาสตร์เนาะตัว B12 อะค่ะมันช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองมันช่วยในฟังก์ชันต่างๆในร่างกายแต่เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์1เราใช้ยาฆ่าหญ้ายาปราบศัตรูพืชเยอะมากจุลินทรีย์ในดินมันตายไปเยอะมากไอ้พวกที่ผลิต B12 เสร็จแล้วพิการซ้ำซ้อนอีกเอาขึ้นมาล้างจนสะอาดใครจะกล้ากินดินยุคนี้ถูกไหมคะเราก็ไม่ได้กินดินแต่จะเห็นสัตว์นะคะบางชนิดเหมือนมนุษย์อ่ะก็กินดินโป่งกินอะไรนะสัตว์ป่ามันก็จะมากินดินกินนู่นนี่เพื่อให้ได้โซเดียมเพื่อให้ได้จุลินทรีย์เนาะเพราะฉะนั้นเนื่องจากปัจจุบันเราใช้ชีวิตผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติของบรรพบุรุษเราก็เลยต้องใช้ความผิดธรรมชาติเข้ามาแก้นั่นก็คือต้องกินวิตามิน B12 แบบเป็นเม็ดเลยนะคะก็จะเป็นวิตามินที่สำคัญนะคะอันเดียวที่เราจะต้องกินเสริมเข้าไปนะคะจากระบบอุตสาหกรรมเนาะไม่ใช่เพราะว่าบางคนจะแบบโอ้ยกินวิตามินเม็ดผิดธรรมชาติ no พวกเราใช้ชีวิตผิดธรรมชาติของบรรพบุรุษเราจึงต้องใช้ความผิดธรรมชาติมาแก้ไขความผิดธรรมชาติงงนะไม่งงเนาะโอเคค่ะนะคะโปรตีนนะคะขอบคุณคุณดีมากนะคะวันนี้ได้รับประโยชน์จากการฟังเยอะเลยค่ะโอ้ดีใจจังเลยดีใจจังเลยคุกกี้คุณทรายขอบคุณนะคะคุณเมนาราเป็นกำลังใจให้นะคะไม่มีอะไรดีกว่าการมอบอาหารที่ดีๆให้กับคุณแม่ของเราเนาะแล้วก็คุณเมย์เดี๋ยวลองทำสูตรนี้ให้คุณแม่ก็ได้นะคะสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่หนูดีคือจะบอกว่าคุณแม่หนูดีก็กินอาหารแบบเนี้ยละค่ะหนูดีก็ให้คุณแม่กินอาหารพยายามให้คุณแม่กินแพลนเบสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แต่คุณแม่ดีจะกินนูเซสเขาจะชอบรสจืดนะคะส่วนน้องสาวดีชอบรสวานิลาอันนี้ก็แล้วแต่นะคะใครที่ดูแลอาหารคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สำคัญมากๆเนาะในการเลือกสิ่งดีๆคุณหนูดีทาน B12 ของอะไรคะยังไม่รู้จะเลือกของอะไรทานก็หนูดีทานเป็นยี่ห้อของอเมริกาแต่ตอนนี้มันกำลังจะหมดเดี๋ยวดีต้องไปเลือกยี่ห้อของไทยท่านดีเลือกได้เดี๋ยวนี้มาบอกนะคะแต่ก็กินเป็นเม็ดเลยค่ะนะคะโอเคนะคะย้ำอีกครั้งโปรตีนจากพืชนะคะเห็ดนะคะเห็ดจะเป็นเห็ดสดเห็ดแห้งนะคะมีติดบ้านไว้เลยถั่วต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นถั่วกระป๋องถั่วแห้งหรือว่าไม่งั้นดิก็ชงเป็นนูเซสเลยนี่ก็จะเป็นถั่วดันเตามาดูเมนูอาหารมื้อแรกของวันของดิกันดีกว่าอ๋ออีกอันลืมหยิบให้ดูทุกคนอันนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะถ้ากินไหวก็สู้เลยนะคะใครชอบอันนี้นะคะคุณแต้มบุญสูงมากแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ผิดอะไรนะคะนี่คือเทมเป้ค่ะมันจะมาหน้าตาแบบนี้อันนี้คือถั่วนะคะถั่วหมักแบบอินโดนะคะเขาจะหมักด้วยเชื้อราไรโซปัสซึ่งเชื้อราไรโซปัสจะช่วยในการย่อยถั่วซึ่งจะย่อยเอาพวกสารต่อต้านการย่อยนะคะเรียกว่าแอนตี้นิวทรีเอนท์พวกไฟเตตเลคตินออกไปจนหมดเลยนะคะทำให้ถั่วเนี้ยเพิ่ม bio availability ก็คือเพิ่มการดูดซึมเทมเป้จะมีกลิ่นหมักคล้ายๆนัตโตหรือว่าถั่วหมักนะคะถั่วเน่าอะไรประมาณนี้ตัวนี้สารอาหารสูงมากแล้วอาจารย์จอยที่เป็นคนสอนดีทำข้าวหมากนะคะอาจารย์จอยอ่ะบริจาคเลือดมาทั้งชีวิตแล้วปรากฏว่าพออายุใกล้เกษียณอาจารย์จอยเนี่ยไม่สามารถบริจาคเลือดได้แล้วเพราะเหมือนกับว่าเลือดมันจะแบบคุณภาพไม่ดีขนาดนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จอยก็เลยบอกว่ากินมังสวิรัติงั้นจะต้องเร่งกินนมกินชีสกินโยเกิร์ตคือกินพวกนี้เข้าไปเยอะๆเพื่อบำรุงเลือดปรากฏว่าเลือดไม่ได้ดีไปเจาะอีกหนก็บริจาคไม่ได้ปรากฏว่าอาจารย์จอยตัดสินใจเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากินถั่วและกินเทมเป้ไอเนี่ยเป็นประจำทุกวันและไม่กินนมวัวไข่ไก่ชีสอะไรอีกแล้วคือไม่กินอะไรที่มาจากสัตว์เลยเป็นวีแกน 100% และกินเทมเป้ทุกวันพวกนี้จะมีโปรตีนธาตุเหล็กแบบแคลเซียมโพแทสเซียมอะไรเงี้ยสูงมากปรากฏว่าภายในเวลาไม่กี่เดือนค่ะอาจารย์จอยซึ่งเกษียณอายุแล้วสามารถกลับมาบริจาคเลือดได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเทมเป้เนี่ยแหละอาจารย์บอกยกประโยชน์ให้เทมเป้ขอยกเครดิตให้เทมเป้เลยว่าเทมเป้เนี่ยแหละเป็นตัวที่ถั่วเทมเป้นะคะเป็นตัวที่ทำให้เลือดเขากลับมาสมบูรณ์แล้วก็สามารถบริจาคให้ได้อีกครั้งนึงอ่ะทุกคนเนี่ยคือพลังของการกินพืชแล้วคนที่เข้าใจผิดว่าโอ้กินพืชแล้วเลือดจางกินพืชแล้วขาดแคลเซียมธาตุเหล็กเข้าใจผิดเยอะมากปั่นสมูทตี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อนะคะเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นสูตรนี้ว่าดิกินอะไรแล้วก็ทำไมกินอย่างเงี้ยมันเป็นเน้นพืชแต่ว่าไม่ขาดสารอาหารแน่นอนนะคะโอเคติดกาแฟมากนูเซสรสกาแฟแทนได้ไหมคะถ้าจะกินนูเซสรสกาแฟดีแนะนำเป็นรสกาแฟกับกาแฟมะพร้าว2รสลองดูแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่นะคะแนะนำแบบกล่องอย่างเดียวจริงๆอันนี้จะมี8รสเลยเนาะก็
็ลองสอบถามดูค่ะสอบถามได้เลยตอนนี้เดี๋ยวนี้ปั่นสมูทตี้เดี๋ยวนี้จะไม่มีโอกาสได้ตอบ LINE ค่ะ @nuzest เลยค่ะ NUZEST หรือว่ามือใหม่นะคะถามที่ LINE ก่อนเพราะจะมีแอดมินตอบหรือว่าไม่งั้นก็เข้าไปดูโปรโมชั่นได้ค่ะที่เว็บไซต์ที่ขึ้นให้เลยเนาะโอเคเลยมาดูสูตรอิ่มจังแต่ยังผอมของหนูดีกันดีกว่าเทมเป้หาซื้อได้ที่ไหนคะออนไลน์เลยค่ะจะมีเช่นหรือว่าร้านอาหารนะคะร้านต้นกล้าฟ้าใสก็จะเป็นร้านที่เขามีเทมเป้สดหรือว่าเทมเป้กรอบเทมเป้กระป๋องอะไรเงี้ยเทมเป้แบบซองๆอบกรอบอะไรเงี้ยค่ะก็มีลองติดต่อร้านต้นกล้าฟ้าใสได้ค่ะ Facebook เลยค่ะชื่อต้นกล้าฟ้าใสเลยค่ะนะคะอ่ะโอเคสูตรนี้นะคะดีจะใส่ผักใส่ผลไม้ใส่สตาร์ชใส่คาร์บใส่คาร์บเชิงซ้อนใส่นู่นใส่นี่เนาะมาดูกันทีละอันเลยนะคะสูตรนี้เนาะมาจากเล่มนี้เลยนะคะคุณหมอนิวบาร์นาร์ดนะคะ inspired by คุณหมอทานถั่วแช่แข็งพวกถั่วแช่แข็งทานประจำดีไหมคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะกินถั่วหลายๆอย่างนะคะสลับกันไปถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงเห็ดคือการเพิ่มสารอักเสบเข้าสู่ร่างกายใช่หรือไม่คะฝากแอดมินแปะเว็บไซต์ของ mycologist คนนั้นให้หน่อยได้ไหมคะชื่อ mushroom คุณอะไรนะที่จูเลียนาไปสัมภาษณ์นะคะเขาจะมีเว็บไซต์ชื่อ mushroom information หรือ mushroom อะไร .com ค่ะตายละโอเคเดี๋ยวเรื่องเห็ดเดี๋ยวนี้จะมาสรุปให้มันคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดนะคะเขาจะใช้คำว่า mycologist นะคะซึ่งเห็ดเนี่ยจะมีสรรพคุณทางอาหารและยาด้วยนะคะบางคนเรียกว่าเป็นเหมือนอาหารที่เป็นยาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็ดนอกจากว่าไม่ได้เพิ่มสารอักเสบแล้วเนี่ยยังช่วยในการต้านอักเสบต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเห็ดเป็นยามีหลายชนิดมากๆเลยนะคะดีจะมีตำราเห็ดเป็นยาอยู่ที่บ้านเป็นตำราภาษาอังกฤษถ้าใครสนใจบอกนะเดี๋ยววันหลังนี้มาแชร์ก็จะเป็นพวกเห็ดคือเมืองนอกมันจะมีเห็ดต่างๆที่แบบแปลกๆเห็ดชาก้าอะไรเงี้ยเห็ดเทอร์กี้เทลมีงานวิจัยที่ช่วยในการแบบต้านมะเร็งเต้านมอ่ะทุกคนโอ้คือมัน Amazing มากเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเห็ดเป็นเชื้อราแล้วแบบอันตรายกับร่างกายคือคุณเข้าใจผิดมากเลยนะคะไมซีเลียมของเห็ดคือเป็นพื้นนะเห็ดเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าไมซีเลียมคือเส้นใยของเขาเนาะแล้วก็ส่วนที่กลายเป็นดอกเห็ดเล็ก Fruiting Body อย่างเงี้ยค่ะไมซีเลียมของเขาคือหนึ่งในสิ่งที่แบบเยอะที่สุดในโลกใบนี้เลยนะแล้วมันกระจายไปทั่วโลกแล้วแบบสามารถช่วยในการรักษาบำบัดน้ำเสียช่วยในการดูดซับโลหะหนักออกจากสภาพแวดล้อมคือเห็ดนี่คือแบบ Amazing มากใครที่ยังคิดว่าเห็ดคือเป็นอันตรายกับสุขภาพเปลี่ยนความคิดซะนะคะเพราะคุณกำลังจะพลาดสารอาหารกลุ่มใหญ่ของโลกใบนี้เลยเนาะที่ดีมากๆกินถั่วแล้วบางทีแก๊สท้องอืดแก้ยังไงเดี๋ยวบอกค่ะเทมเป้เคยซื้อที่วิลล่าและเลมอนฟาร์มขอบคุณค่ะคุณรัชนีตู้แช่แข็งวิลล่าและเลมอนฟาร์มมีเทมเป้ค่ะอันนั้นจะเป็นของแบรนด์แฮปปี้เมดนะคะมาปั่นสมูทตี้กันดีกว่าอันดับแรกค่ะหนูดีจะขอใส่นี่เลยกีวีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากีวีเขียวมีสารอาหารอะไรบ้างนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรหนูดีจะใส่ผลไม้ใส่ผักใส่โปรตีนแล้วก็ใส่สตาร์ชที่ทำให้อิ่มด้วยใส่กีวีเขียวนะคะลงไปกีวีหนูดีขอใส่ไป3ใส่เป็นลูกครึ่งนะคะอีกอันนะคะที่จะใส่ถัดมาเลยนะคะนี้แอปเปิ้ลนะคะมีเพคตินเป็นเส้นใยไม่ละลายเป็นเส้นใยละลายน้ำเนาะใส่ไป2ชิ้นนะคะกินแอปเปิ้ลในเมืองไทยปอกเปลือกซะเพราะว่าการที่เขาขนส่งข้ามประเทศอ่ะจะทำให้เราเขาต้องเพิ่มแว็กซ์มาฟักทองค่ะอันนี้ฟักทองไมโครเวฟนะคะก็คือเอาฟักทองดิบเนี่ยแหละยัดใส่ไมโครเวฟ8นาทีรู้เรื่องไม่ต้องนึ่งนะคะใครที่ยังกลัวไมโครเวฟไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไมโครเวฟไม่ได้เป็นอันตรายนะคะอีกอันนะคะไม่มีงานวิจัยที่บอกว่าอาหารไมโครเวฟเป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์นะคะนี่ค่ะเสาวรสตัวนี้อร่อยมากทำให้ทุกอย่างอร่อยแล้วก็หวานนะคะปรีอมเปรี้ยวอร่อยแบบหอมมากแล้วก็จะเป็นสูตรที่เราเนี่ยสามารถที่จะกินโดยมีผักได้นะคะโดยไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยมันจะมีกลิ่นเหม็นผักหรืออะไรหนูดีจะขอใส่ลูกครึ่งหรือ2ลูกเลยอันนี้ผ่าครึ่งแล้วตักใส่เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่ชอบเม็ดของเสาวรสนะคะก็สามารถกรองเม็ดออกได้แต่นี่ไม่ได้กรองนะคะ2ลูกเลยค่ะเสาวรสนี่คือวิตามินซีสูงมากเนาะและจะใส่เมล็ดแฟลกซ์นะคะซึ่งจะมีโอเมก้าเมล็ดแฟลกซ์มาเลเซียมีโอเมก้าและที่สำคัญที่สุดนะคะข้าวโอ๊ตฟักทองเป็นสตาร์ชนะคะเดี๋ยวนี้มีใส่ไปทั้งหมดเลยอันนี้ใส่ปุ๊บอิ่มปั๊บแต่ไม่อ้วนและ
ขอใส่เมล็ดเชีย1ช้อนนะคะนี้จะมีโปรตีนโอเมก้าต่างๆนะคะเมล็ดเชียหาซื้อง่ายแล้วเนาะขอ1ช้อนพอค่ะและเจ้านี่เมล็ดแฟลกซ์นี่หน้าตาแบบนี้ดิใช้แฟลกซ์สีทองแต่เพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเมล็ดแฟลกซ์1ช้อนนะคะเมล็ดแฟลกซ์เนี่ยกินทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะคือดีมากเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของโอเมก้านะคะแล้วก็แต่ว่าต้องปั่นให้แตกเพราะว่าร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยผนังเซลล์ของเมล็ดแฟลกซ์ได้นะคะวันนี้ขอใช้เป็นนูเซสพีโปรตีนรสวานิลามัทฉะชาเขียว1ซองนะคะอันนี้จะมี2ช้อน19กรัมโปรตีนเลยนะคะก็เรียบง่ายมากใครที่ชอบรสนี้นะคะบอกเลยว่าเดือนนี้มีโปรเมษาชาเขียวเนาะลดเยอะมาก 4,200 เหลือ 3,540 ส่งฟรีแถมแก้วเชคอันนี้ด้วยแนะนำสุดๆนะคะโอเคแล้วก็ใส่น้ำบางทีดิจะใส่เป็นนมพืชก็ได้นะคะนมพืชรสจืดหรือบางทีนี่ก็ใส่เป็นน้ำดื่มเลยง่ายๆเลยก็ใส่น้ำวิธีการคือถ้าเราไม่อยากให้มันเหลวเกินไปอะค่ะเราก็จะใส่น้ำแค่แบบไม่ต้องขึ้นมาถึงวัตถุดิบเดี๋ยวมันจะใสเกินไปแล้วดิขอใส่น้ำแข็งด้วยเพราะว่าดิสังเกตอย่างนึงเวลาปั่นสมูทตี้อ่ะใส่น้ำแข็งแล้วรสชาติมันจะเย็นสบายท้องป่าเป็นความคิดเรื่องเห็ดเลยค่ะปกติเคยได้ยินว่าทานแล้วไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นเชื้อราคนที่แชร์อันนั้นน่ะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดแน่นอนผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดลองเสิร์ชนะคะ mycologist นะคะ mycologist ก็คือเป็นอาชีพที่เขาต้องจบปริญญาตรีโทเอกด้านเห็ดเลยแล้วพวกนี้คือเขาจะพูดเลยว่าเห็ดมันคือที่สุดของพืชที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้เลยเพราะว่ามันลองคิดดูทุกคนถ้าเราไม่มีเห็ดหรือราคือคนเข้าใจผิดแล้วแบบบางทีเห็นแชร์แบบราคือไม่ดีทุกคนถ้าโลกใบนี้ไม่มีราไม่มีเห็ดศพที่ตายไปเมื่อพันเมื่อหมื่นเมื่อแสนปีที่แล้วอ่ะก็จะไม่ย่อยสลายแล้วมีศพกองเต็มโลกเลยทุกคนคือทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีเหตุผลของการดำรงอยู่ทั้งสิ้นและถ้าเราเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกับเขาเพื่อประโยชน์ของเขาและเรายังไงเราจะไม่ทำลายอะไรเลยแล้วเราจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากๆเนาะโอเคค่ะน้ำแข็งนะคะดีใจมากๆนะเลิกกลัวเห็ดนะถ้าเราไม่ใช่คนที่แพ้เห็ดนะคะรับรองเลยว่าเห็ดเนี่ยคือที่สุดแล้วจะบอกเลยว่าดีอ่ะกินเห็ดทุกวันถ้าไม่กินเป็นดอกเห็ดดีก็กินเป็นผงเห็ดเนาะผงเห็ดนี่คือแบบเป็นอะไรที่แต่เห็ดที่ดีชอบกินน่ะมันไม่มีขายในเมืองไทยเหมือนอย.ไทยยังไม่อนุญาตดิชอบ Turkey Tail เพราะว่าดิเป็นเหมือนแบบมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมอะค่ะกิน Turkey Tail คือดีมากงานวิจัย Turkey Tail กับมะเร็งเต้านมเยอะมากวันนึงถ้าแบบหนูดิเกิดเป็นมะเร็งเต้านมขึ้นมาจริงๆนะหนูดิจะโหลดเจ้าเห็ด Turkey Tail เนี่ยแหละแล้วเห็ดหางอะไรคะเห็ดหางไก่งวงลองเสิร์ชดูนะคะอยู่อเมริกาสั่งนูเซสของคุณดีให้คุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยทานอยู่ค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดเลยอเมริกาก็มีนะคะมีคนนำเข้าค่ะชื่อ Clean Lean Protein จะอยู่ใน Amazon เนาะอ่ะเฮ้ยลืมเมาส์ลืมได้ไงลืมสิ่งสำคัญสุดทุกคนผักใบเขียวผักใบเขียวสูตรนี้เป็นสูตรสีเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวระหว่างปั่นดิจะให้ดูสารอาหารอันนี้เป็นผักเขียวสดจากสวนของดีนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้ผักอะไรก็ได้เลยนะมัวแต่เมาส์ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยเขียวทุกคนขอบอกว่าสูตรนี้นะเป็นสูตรหลอกเด็กกินผักก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราใส่เสาวรสเข้าไปนะใส่ผลไม้ที่มีรสหวานนิดนึงใส่กีวีใส่แอปเปิลนะคะแล้วก็ใส่ดูเซสพีโปรตีนถ้าเป็นของเด็กใส่เป็นรสวานิลานะคะรสวานิลาหรือรสช็อกโกแลตหรือรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วบอกเลยว่าสูตรนี้นะคุณไม่มีวันได้กลิ่นของผักเลยจะได้เห็นแค่สีเขียวอันแสนสวยงามเนี่ยโหดไหมทุกคนหนูดีใส่ผักแบบโหดๆเลยนะใส่ไปให้หมดค่ะและสำหรับคนที่แบบเฮ้ยฉันไม่ชอบไม่สะดวกในการเคี้ยวผักใบเขียววันนึงเยอะๆเอาให้หมดเลยไม่เอาตั้งไว้เป็นตั้งไว้แบบตั้งโชว์อีกอันนึงเออมันสวยดีค่ะเก็บไว้ใบนึงปิดค่ะลุยค่ะทุกคนปั่นแล้วนะคะอิ่มแน่นอนสูตรนี้ข้นไปเติมน้ำได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่า
เวลาที่เราปั่นแบบใส่เม็ดเชียใส่ข้าวโอ๊ตอะค่ะมันแล้วก็แฟลกซ์เนี่ยมันจะมีความมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นใยละลายน้ำเนาะออกมานะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดความเป็นเยลลี่ขึ้นมาก็ถ้ารู้สึกว่ามันข้นไปใส่น้ำเพิ่มได้ค่ะแล้วดีมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งซึ่งคุณจะใช้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะเดี๋ยวดีจะทำให้ดูถ้าเกิดว่าคนที่ชอบรสหวานกลมๆนะคะแบบนี้ก็ได้เลยนะนี่เทออกมาแบบนี้เลยอันนี้จะแบบเป็นสูตรข้นสูตรแบบอาหารเลยนะคะเหมือนเป็นถ้าใครที่เห็นฝรั่งเขาชอบแชร์กันนะเขาเรียกสมูทตี้โบว์ก็คือแบบจะออกมาเป็นแบบเหมือนใส่โบค่ะแล้วก็เอาผลไม้จัดหน้าแล้วก็ตักกินโรยข้าวโอ๊ตโรยกราโนล่าคือสูตรเนี้ยทำเป็นสมูทตี้โบได้เลยเพราะว่าให้ดูมันจะมีความแบบที่มันไม่เป็นน้ำเกินไปทุกคนมันจะมีความหยุ่นๆนะคะเครื่องปั่นที่ใช้แบรนด์อะไรคะแบรนด์นี้ไม่อยากแนะนำเพราะว่าเขาแบบเขาพังใส่หนูดีก่อนดิก็เลยเอากระปุกมาปิดไว้จะบอกว่าเครื่องปั่นคนถามดีเยอะมากแบรนด์ไหนก็ได้ค่ะที่คุณอะรู้สึกว่าใช้แล้วแบบความแรงมันได้ราคามันได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นปั่นร้อนปั่นเย็นได้เนี่ยอันเดียวก็ดีอยู่ดีเห็นเดี๋ยวนี้ออกมาไม่กี่พันราคาดีมากแต่อันเนี้ยเมื่อก่อนรักมากเลยรักจริงๆจะหนูดีได้เป็นของขวัญขอบคุณมากๆจากพี่เอนะคะแต่ว่าเขาพังประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนวารันตีหมดก็เลยโชคดีมากที่เราได้ซ่อมแต่ก็เลยแบบพังเร็วจังโกรธแต่มันไม่ได้พังแบบที่ทำพังนะคะคือยางที่ก้นเขาน้ำมันรั่วออกมาเนาะก็เลยแต่ก็ไม่อยากนั่นแหละไม่อยากให้เพื่อนๆซื้อตามเวลาคนที่หาข้อมูลพวกงานวิจัยนี่หาจาก Google ทั่วไปเลยเหรอคะมีเว็บหรือที่น่าเชื่อถือให้คนหาข้อมูลไหมคะขอบคุณค่ะมีค่ะฝากแอดมินแปะให้หน่อยแนะนำนะคะสถานที่หาอ่านงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อ่านได้ฟรีนะคะก็คือ pubmed.gov นะคะ pubmed.gov นะคะ pubmed.gov จะเป็นเว็บไซต์ที่รัฐบาลอเมริกันนะคะเอางานวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะส่วนนึงเนี่ยมาpublish ให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะเมื่อเข้าไปใน PubMed มันจะย่อมาจาก publication medicine เนาะก็คือ PubMed นะคะ .gov ก็คือ .government ก็คือตัว PubMed.gov เนี่ยค่ะเข้าไปสนใจอะไรเช่นสารอาหารนี้นู่นนี่นั่นกับโรคนี้นะคะก็พิมพ์คีย์เวิร์ด2อันแมทช์กันแล้วก็มันจะขึ้นงานวิจัยมาให้นะคะเท่าที่มีอยู่หรือว่าอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันเดียวนะคะโรคนั้นโรคนี้อาหารนั้นอาหารนี้ก็สามารถทำได้ค่ะ PubMed.gov นะคะอย่าเข้าไปใน .com นะคะเพราะบางทีเราเข้า .com เราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเด็กมัธยมวัยรุ่นคนนึงอยู่เมืองนอกแล้วสร้าง .com ขึ้นมาหลอกเราหรือเปล่าเราไม่รู้อะไรเลยนะคะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวจะดูดให้ดูนะคะอร่อยมากสูตรนี้และหนูดีมี secret ingredient อีกอันนึงแต่ไม่จำเป็นที่ใครจะต้องทำนะคะแต่ว่าหนูดีเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเพราะฉะนั้นดิก็จะปั่นขึ้นมาสูตรนึงก่อนสูตรนี้เป็นสูตรเบสิกที่ทุกคนกินได้แต่ว่าสำหรับคนชอบกินเปรี้ยวแบบหนูดีนะหนูดีก็จะบีบมะนาวเพิ่มนะคะหรือว่าใส่ apple cider vinegar นะคะเพิ่มเข้าไปเนาะมันก็จะแบบเพิ่มความเปรี้ยวเฉพาะหนูดีคนเดียวแต่ถ้าทางบ้านอ่ะชอบรสเปรี้ยวเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะเนี่ยใส่ไปอีกช้อนเล็กๆช้อนหนึ่งก็ได้เลยเพราะว่า apple cider vinegar เราแชร์กันไปแล้วเนาะว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของการแบบช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยอะไรต่างๆนี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะขอวันนี้แอดมินเราเหนื่อยมากนะคะจะขอให้แอดมินได้กินด้วยเลยนะคะขอชงให้รินให้แอดมินอีกแก้วนึงนะคะแอดมินน่ารักมากวันนี้นี่นะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนาะถ้าเราสามารถกินอาหารหลังฟาสติ้งได้ทันทีอะค่ะมันก็จะแบบคือหนูดีจะฟาสติ้ง 16/8เพราะฉะนั้นพอถึงเวลากินอย่างตอนนี้โอเค11ครึ่งโอเคกินได้แล้วก็กินเลยนะคะก็นี่นะคะ2แก้วสูตรนี้ Cheers แอดมินค่ะเรียนเชิญค่ะแอดมินค่ะน้องแบบว่าขอบคุณนะคะแอดมิน Thank you ค่ะโอเคเลยเนาะโอ้ pubmed.gov น่ารักที่สุดมีคนมาแปะให้ด้วยสวรรค์ซื้อที่ไหนคะสั่งจาก Big C ค่ะเนาะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรถามได้นะคะเดี๋ยวดีขอกินอาหารให้เสร็จมื้อแรกนี้เป็นมื้อแรกของวันของดีเลยนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราก็มาคุยกันต่อเพราะนี่ยังไม่ได้บอกเรื่องไมโครนิวเทรียนเรายังมีเวลานิดนึงก่อนไปแยกย้ายไปกินอาหารเที่ยงกันเนาะโอเคค่ะ
ใส่รสเปรี้ยวแล้วแบบสำหรับดีคือจะอร่อยขึ้นอีกนิดนึงอะนะคะแต่ของแอดมินไม่ได้ใส่ให้เพราะว่าแอดมินไม่กินเปรี้ยวนะคะเนี่ยเวลาเรากินอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมือแรกของวันสำหรับหนูดีคือมันจะแบบอ่อนโยนกับระบบย่อยมากนะคะแล้วก็สบายท้องรู้สึกว่าทุกอย่างมันย่อยแล้วมันเข้ากันไปหมดแล้วมันอิ่มจริงๆนะสูตรเนี้ยทุกคนแล้วมันมีฟักทองซึ่งฟักทองเดี๋ยวนี้จะอ่านสารอาหารของแต่ละอันให้ฟังนะคะแล้วสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็อาจจะต้องทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะการมีเบลนเดอร์สักอันไว้ปั่นสมูทตี้อย่างเงี้ยมีกินให้หมดเลยเสียดายของไว้ปั่นสมูทตี้อย่างเงี้ยมันคืออาหาร1มื้อที่เราอิ่มสารอาหารครบแล้วก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งผลไม้มีทั้งผักมีอะไรต่างๆแล้วเราสามารถไปนั่งทำงานได้เลยซึ่งโอเคเราอาจจะไม่ได้กินสมูทตี้ทุกมื้อแต่ว่าบางทีมื้อเช้าหรือมื้อเย็นนะคะสามารถอันนี้เป็นสูตรที่หนูดีอะเวลาที่ใส่ข้าวโอ๊ตใส่ฟักทองอะไรพวกเนี้ยมันจะอิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าจะไม่ได้อ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดีก็จะกินเป็นแทนมื้ออาหาร1มื้อเลยแต่ว่าถ้าเกิดหนูดีอะค่ะจะกินแบบร่วมกับอาหารหรือใช้วิธีชงเอาเนาะก็จะอาจจะชงนูเซสหรืออาจจะแบบปั่นแบบใส่แค่ผักหรือใส่แค่ผลไม้แต่จะไม่ใส่สตาร์ชเข้าไปเพราะทันทีที่ใส่สตาร์ชเนี่ยมันจะอิ่มทันทีเลยใส่ถั่วเม็ดใส่ข้าวโอ๊ตใส่ข้าวนะคะหรือว่าใส่มันหวานมันฝรั่งเนี่ยมันจะอิ่มทันทีเพราะพวกนี้มันจะมีแบบค่าความอิ่มสูงมากค่ะมันจะมีพลังงานสูงเนาะก็อย่างเนี้ยหนูได้กินเนี่ยจากเมื่อกี้หิวๆแบบอุ๊ยถึงเวลาเบรกฟาสต์แล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาแบบเราไลฟ์อยู่เราไม่สะดวกไปนั่งกินอาหารถูกไหมคะแล้วก็กินอย่างเงี้ยดีมากเลยต้องทานอาหารเช้าหลังตื่นนอนภายใน1ชั่วโมงไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าหนูดีฟาสติ้งก็คือจะแบบอดให้นานที่สุดนะคะจนแบบเราเริ่มหิวแล้วเราก็จะกินก็ประมาณ11โมง11โมงครึ่งเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็11โมงครึ่งเนาะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องไมโครนิวเทรียนต์กันต่อนี่ได้เติมพลังแล้วเย่ทานนานเท่าไหร่น้ำหนักถึงจะลดค่ะอาทิตย์เดียวก็รู้เรื่องค่ะอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ถ้าทำแบบแพลนเบสโฮลฟู้ดเราไม่มีน้ำมันนะคะไม่เกิน1เดือนนะคะรู้เรื่องค่ะตอนที่หนูดีอ่ะแชร์นิดนึงวางเก็บโอเคก็โอ้มีคำถามมาเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ตอบให้หมดเลยนะคะก็อู้คุณอนาโซฟีเหรอคะ got so many knowledge from you I want to share to my relatives and friends in Cambodia thank you so much ค่ะขอบคุณมากมากค่ะอยากไป really want to visit Cambodia ค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะพอทุกอย่างคลายตัวดีอยากไปมากเลยมื้อ2มื้อ3คุณหนูดีทานกี่โมงนับไป8ชั่วโมงค่ะนะคะจากมื้อจากคำแรกเลยแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะตอนดีไปเรียนเรื่องอาหารแพลนเบสโฮลฟู้ดที่สหรัฐอเมริกาค่ะกับคุณหมอเนี่ยเราต้องขึ้นไปอยู่บนเรือนะคะชื่อ Holistic Holiday at Sea ค่ะอยู่บนเรือถึง10วันเลยค่ะนะคะก็บนเรือนะคะเขาก็จะให้เรากินอาหารแบบที่เขาสอนเลยค่ะก็คือกินเป็นอาหารครบส่วนอาหารเน้นพืชแบบที่ดีเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยค่ะแล้วก็พอกินอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะแล้วก็ให้กินอาหารได้ถึงวันละประมาณ20ชั่วโมงคือเขาจะเสิร์ฟแบบเป็นบุฟเฟ่ก็จะมีทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วก็ตอนหัวค่ําก็มีอาหารด้วยก็สามารถกินได้ตลอดเวลานี่ก็จะกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ใช้น้ํามันในการประกอบอาหารเนาะพอกินไปหนูดีก็อิ่มนะเพราะว่าคือทุกคนลองนึกภาพเราก็จ่ายค่าเรียนไปแล้วค่าอาหารมันก็รวมกับค่าเรียนคนนึงก็เป็นแบบเป็นแสนอยู่อะค่ะหนูดีก็แบบตายละกินอะกินแบบกินอิ่มตลอดเวลาคืออิ่มตลอดแล้วก็ไม่มีที่ชั่งน้ำหนักคือบนเรือค่ะเราขึ้นไป10วันอะมันไม่ได้มีที่ชั่งน้ำหนักติดไปแต่เดียได้ชั่งก่อนขึ้นแล้วก็ปรากฏว่า10วันลงมาใช่ไหมคะมาที่ฟลอริดาเข้าพักในโรงแรมมีที่ชั่งน้ำหนักดูดีก็ลองชั่งน้ำหนักดู10วันนั้นน้ำหนักดีลดลงไป5กิโลกรัมค่ะ5กิโลกรัมกินอาหารแพลนเบสโฮลฟู้ดไม่ใช้น้ำมันอิ่มสุดๆอิ่มทุกมื้อทุกวันอิ่มตลอดเวลาไม่ทำฟาสติ้งไม่ทำ IF ด้วยแต่ว่าน้ำหนักลดลงไป5กิโลกรัมอันนี้คือพลังของอาหาร
ที่มันมีพลังอันมหัศจรรย์ของมันและเมื่อเราเข้าใจแล้วเรากินอย่างธรรมชาติอะค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปสกัดขัดสีหรือทำให้มันผ่านระบบอุตสาหกรรมมากจนเกินไปเติมเกลือเติมน้ำมันเติมน้ำตาลเติมฟรุกโตสคอนไซรัปเติมนู่นเติมนี่ใส่เข้าไปอะค่ะร่างกายเราก็ปรับสมดุลเองเลยเรากินอิ่มแต่เราไม่อ้วนซึ่งอันเนี้ยมันแบบมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆดิถึงอยากมาแชร์ทุกๆคนว่าให้ลองกินแบบนี้ก่อนถ้าคุณไม่ใช่คนออกกำลังกายเป็นประจำแบบฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาเนี่ยปรับแค่อาหารก่อนนะคะแล้วดูพลังของอาหารนั้นคุณจะวัดชั่งน้ำหนักทุกวันก็ได้ค่ะนะคะว่าผลของมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เราจะได้เห็นด้วยตาของตัวเองเหมือนอย่างหนูดีอะค่ะหนูดีก็โอเคเราเรียนกับคุณหมอใช่เราเองก็เชื่อถือในคุณหมอแล้วก็รักเราชอบคุณหมอมากเรามั่นใจเขาไม่งั้นเราไม่บินไปเรียนด้วยไกลแสนไกลเนาะแต่เราต้องเอามาทำในร่างกายของเราเองด้วยใช่ไหมคะคนพูดเนาะหลักกาลามสูตรใช่ไหมคะก็อย่าเชื่อแค่เขาพูดกันมาอย่าเชื่อแค่คนพูดน่าเชื่อถืออย่าเชื่อแค่เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อเมื่อเราได้พิสูจน์จริงด้วยร่างกายของเราด้วยประสบการณ์ตรงของเราแล้วมันเป็นจริงตามนั้นเราค่อยเชื่อนะคะก็อันนี้ก็หนูดีก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเชื่อหรืออะไรอยากให้เอาไปทดลองกันนะคะแล้วก็เมื่อตัวเองทำแล้วได้ผลค่อยไปบอกต่อคนอื่นค่อยให้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพื่อนนะคะลองทำตามค่ะเนาะก็กินแพลนเบสมาสักพักมีอาการมือเหลืองตัวเหลืองเป็นไปได้ว่าอาจจะกินอะไรที่มีสีเหลืองเยอะไปไหมอันนั้นข้อหนึ่งนะคะข้อทฤษฎีอันหนึ่งก็คืออาจจะกินพวกพืชผักนะคะเช่นฟักทองหรือแครอทหรือมะละกอนะคะพวกนี้เนี่ยถ้ากินเยอะๆก็อาจจะมีอาการเหลืองเกิดมาขึ้นได้ซึ่งเป็นอาการที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเป็น harmless condition นะคะไม่เป็นอันตรายแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ลดการกินซะอาการเหลืองมันก็จะหายไปค่ะนะคะกะทิทานได้ไหมคะหนูดีไม่ได้ทานค่ะหรือถ้าทานก็ทานไม่บ่อยนะคะจะทานแบบที่เขาเรียกว่านานๆทีเนาะเป็นทรีตนานๆทีค่ะเพราะว่ากะทิไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงค่ะ most people start doing fasting by skipping breakfast by the way is it okay to skip dinner instead yes ค่ะ it's okay ค่ะ you can skip breakfast or dinner นะคะสามารถแบบไม่กินมื้อเช้าหรือไม่กินมื้อเย็นได้ค่ะก็เลือกเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกินในช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ค่ะเช่นถ้าบอก8ชั่วโมงอย่างดีนับไปนะคะวันนี้เริ่มกิน 11:30 หนูดีอาจจะนับไป8ชั่วโมงแต่ถ้าหนูไม่อยากกินดึกโอ้นับไป8ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันอาจจะไปตก2 ทุ่ม 2 ทุ่มหนูดีอยากกิน5 โมง 6 โมงเย็นก็สามารถทำได้ค่ะนะคะ เราลืมไปเลยให้เราลืมไปเลยว่าเราต้องกินเป็นมื้อค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษของเราอะวิวัฒนาการมาก็ไม่ได้กินเป็นมือค่ะเราหาอาหารได้เราถึงได้กินนะไม่มีบรรพบุรุษมนุษย์คนไหนได้กินเช้ากลางวันเย็นนะเพราะว่าถ้าเราต้องกินเช้ากลางวันเย็นแล้วแบบถ้าไม่กินแล้วเป็นอันตรายเนี่ยมนุษย์สูญพันธุ์ไปแล้วค่ะไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้เนาะแต่เพราะว่าเราอะสามารถที่จะกินในช่วงเวลาไหนก็ได้ที่มีอาหารแล้วช่วงที่ไม่กินอาหารก็ฟาสติ้งหรืออดแล้วร่างกายก็ปลอดภัยสมดุลเนี่ยเท่ากับว่าเราเป็นมนุษย์ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากความรู้นี้เลยค่ะกินเมื่อคุณรู้สึกว่าสะดวกที่จะกินนะคะจัดสรรเวลาไว้สลับกับฟาสติ้งค่ะเนาะโอเคเลยค่ะหวังว่ามื้อ2มื้อ3หนูดีก็จะนับเวลาตามไปเนาะมาดูเรื่องไมโครนิวทรีนนิดนึงนะคะเป็นสิ่งที่ดีอยากให้เพื่อนๆนะคะเข้าใจแล้วก็อันนี้ค่ะให้ดูนิดหนึ่งไขมันถั่วเปลือกแข็งค่ะอันนี้คือถั่วเปลือกแข็งนะคะหรือว่าอัลมอนด์นี่คือเมล็ดอัลมอนด์เดี๋ยวจะมีอยู่ที่บ้านนะคะอัลมอนด์เนี่ยเป็นถั่วเปลือกแข็งค่ะซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มของนัทส์นะคะอย่างบีนส์พีซพวกเนี้ยนี่ให้ดูหายไปไหนนี่ถั่วลันเตาอันนี้คือพีซไขมันจะต่ำนัทส์นะคะถั่วเปลือกแข็งไขมันสูงหมอบางคนเรียกนัทว่า solid fat เลยนะคือน้ำมันแข็งเนาะเพราะพวกเนี้ยไขมันจะสูงกว่าครึ่งหนึ่งหรือกว่า 50% ของตัวเขากินได้ไหมกินได้แต่ไม่กินเยอะนะคะมากที่สุดที่เรากินได้ค่ะอาจจะกินใส่1วันเนี่ย1ฝ่ามือวางไปบนฝ่ามือนะคะไม่พูนนะคะไม่ใช่กรอบมือนะคะวางไป1ฝ่ามือแค่ตรงส่วนที่ไม่โดนนิ้วกินได้เท่านั้นหรือไม่งั้นจะกินเป็นนมถั่วนัทส์ก็ได้ค่ะเพราะว่าการกินเป็นนมเนี่ยมันก็จะได้ไขมันน้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าเราไดลูทเราเจือจางมันเนาะก็อันนั้นนะคะก็คือแมโครนิวทรีนนะคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันหนูดีไม่ได้กินไขมันเป็นขวดแต่ว่าก็กินแบบเป็นถั่วนัทส์แบบนี้ค่ะเนาะหรือว่าเวลาที่เรากินอย่างพวกนี้มันก็จะมีไขมันปนมา 1% 2% นะคะก็เพียงพอแล้วเพราะจะมีคนที่บอกว่า
ไม่กินน้ำมันเป็นขวดแล้วจะเอาไขมันจากไหนจะย่อยวิตามิน A D E K ได้ยังไงจะดูดซึมได้ยังไงได้ค่ะเพราะว่าพืชอ่ะเขามีสัดส่วนไขมันที่แบบเหมาะสมมาอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาดูไมโครนิวเทรียนนิดนึงไมโครนิวเทรียนนะคะก็คือเขาใช้คำว่าวิตามินแอนด์มินเนอรัลส์วิตามินแอนด์มินเนอรัลส์เนาะก็คือกลุ่มวิตามินกลุ่มแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุก็คือเป็นแร่ธาตุอ่ะมันมักจะมาจากดินนะคะแล้วก็ย้ายจากดินเข้าไปอยู่ในพืชเนาะเพราะฉะนั้นเวลาดิกินวิตามินเม็ดดิก็จะกินเป็นกลุ่มที่เรียกว่าวิตามินส์ออนลี่ก็คือกินแต่วิตามินส่วนแร่ธาตุนะจะรับจากพืชเช่นอันหนึ่งนะคะสำคัญมากคือแคลเซียมแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินย้ายมาอยู่ในพืชโดยเฉพาะพืชผักใบเขียวมะเขือทั่วเมอร์เทนก็มีแคลเซียมทั้งหมดนะคะก็อย่างตัวนี้ค่ะผักใบเขียวเนี่ยแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีอะไรต่างๆมีอยู่ครบพร้อมมูลเลยนะคะส่วนสัตว์นะคะเวลาเราบอกว่าเรากินนมวัวแล้วได้แคลเซียมจากนมวัวจริงๆแล้วมันเป็นมาร์เก็ตติ้งทุกคนเพราะแคลเซียมแม่วัวไม่ได้สร้างแคลเซียมอ่ะมีอยู่ในนมวัวเพราะแม่วัวกินหญ้าซึ่งแคลเซียมที่อยู่ในดินมันย้ายไปอยู่ในหญ้าแม่วัวกินหญ้าแคลเซียมก็ย้ายไปอยู่ในตัวแม่วัวเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกินนมแม่วัวหรือกินหญ้าเราก็กินจากพืชผักใบเขียวเราก็ได้แคลเซียมเพียงพอนะคะแล้วก็อันที่ดิจะยกตัวอย่างเป็นประจำเพราะเห็นภาพชัดมากก็คือเช่นใบมะรุมเนาะใบมะรุมที่น้ำหนักที่เท่ากันกับนมวัวมีแคลเซียมสูงกว่านมวัว17เท่าเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าโอ้ไม่กินนมวัวแล้วขาดแคลเซียมทุกคนแคลเซียมมันไม่ได้มีแค่ในนมวัวมันมีในดินมันมีในพืชนะคะแล้วเราไม่บรรพบุรุษไทยอ่ะเราไม่ได้กินนมวัวนะทุกคนบรรพบุรุษไทยเวลาเราไปขุดโครงกระดูกของบรรพบุรุษไทยมาหูโครงกระดูกแบบแข็งแรงมากตัวสูงมากกระดูกไม่ได้บางไม่ได้จางไม่ได้อะไรเลยแล้วบรรพบุรุษไทยไม่กินนมวัวเอ้างั้นยังไงล่ะงั้นอยู่กันมาได้ยังไงเป็นแบบว่าหมื่นๆแสนๆปีไม่มีนมวัวกินในประเทศไทยเขากินพืชผักเขากินปลาเล็กปลาน้อยเขากินสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำที่มันมีเปลือกมีอะไรนะคะกินมะลงแมลงเนาะเราไม่เป็นเหยื่อการตลาดท่านมาร์เก็ตติ้งของผลิตภัณฑ์ที่เราในปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่าไม่ได้จำเป็นกับร่างกายมนุษย์นะคะแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงมียาปฏิชีวนะมีฮอร์โมนมีอะไรด้วยเนาะมีคุณดาวบอกอาจจะเป็นเพราะกินอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนเยอะค่ะมีอาการอื่นอีกไหมคะขอบคุณมากๆเลยคุณดาวค่ะคุณสุภราพรค่ะช่วยตอบหน่อยนะคะคุณสุภราพรเลิศมงคลโหคุณดาวเจ้าของร้านต้นกล้าฟ้าใสเข้ามาถามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะเราจะได้ช่วยกันแชร์ความรู้ตรงนี้นะคะโอเคค่ะวิตามินที่เราต้องกินนะคะหลักๆก็คือมี13ตัวนะคะที่เราจะต้องคอยดูแลนะคะให้มีอยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือจะมีแฟตโซโลเบิลนะชินอยู่แล้วนะคะ A D E K นะคะมีวิตามิน A D E K แล้วก็จะมีวิตามิน B นะคะก็คือ B1 B2 B3 B6 B12 นะคะโฟเลตค่ะโฟเลตเนี่ยค่ะแนะนำให้กินอยู่ในลักษณะของพืชเหมือนวันนี้ที่เดียวเอามาแชร์ในสมูทตี้อันนี้ก็จะมีโฟเลตอยู่ด้วยนะคะซึ่งโฟเลตกินจากพืชปลอดภัยกว่าเช่นมีอยู่ในมะม่วงสุกมีอยู่ในอะโวคาโดเพราะอย่างคุณหมอนิวบาร์นาร์ดเนี่ยเขาจะไม่อยากให้กินในฟอร์มที่เป็นเม็ดวิตามินที่เรียกว่าฟอลิกแอซิดค่ะเพราะว่ามันก็งานวิจัยมันยังถกอยู่ว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยกินระยะยาวได้ไหมแต่กินในพืชไม่มีใครถกนะคะปลอดภัย 100% กินไปเลยเนาะไบโอตินค่ะแล้วก็วิตามินซีสำคัญมากนะกินเป็นประจำเลยเนาะแร่ธาตุค่ะที่สำคัญนะจะมีแคลเซียมนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กธาตุเหล็กมีสูงในพืชอย่างในถั่วแดงนะคะอันนี้มีธาตุเหล็กสูงมากนะคะแคลเซียมก็จะมีในผักใบเขียวต่างๆนะคะแล้วก็ซิลิเนียมซิงค์สังกะสีพวกนี้ก็อย่างอ่ะเดี๋ยวนี้จะพูดชื่อของนะคะที่คุณควรกินเพื่อสิ่งเหล่านี้นะคะแร่ธาตุที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะซิงค์มีสูงในอะไรคะนมถั่วเหลืองค่ะถั่วแดงค่ะสังกะสีนะคะถั่วลันเตาค่ะซิงค์สูงนะคะกินได้เลยอัลมอนด์โหมีครบเลยในบ้านหนูดีนะคะอัลมอนด์เนาะถั่วลูกไก่นะคะถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ถั่วดำแม่บ้านนี้มีครบเลยถั่วดำหายไปไหนละอ่ะถั่วดำนะคะแบบกระป๋องอีกขี้เกียจอีกไม่ต้องอ่ะโอมีแบบต้มมีแบบเอาแบบเม็ดแห้งเอาไปต้มนะคะซิลิเนียมธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กมีสูงในอะไรถั่วเหลือง
ลูกเกดนะคะแอปริคอตค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผักใบเขียวนะคะธาตุเหล็กสูงนะคะลูกพรุนค่ะถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาธาตุเหล็กสูงนูเซสก็มีธาตุเหล็กนะคะถ้าใครกินนะคะนูเซสฟานี้ก็ทำมาจากถั่วลันเตานะคะก็สามารถที่จะกินได้เลยนะคะสบายใจทั้งโปรตีนทั้งธาตุเหล็กเมล็ดเม็ดดอกทานตะวันนะคะเทมเป้ค่ะธาตุเหล็กสูงค่ะบำรุงเลือดนะคะเมล็ดฟักทองค่ะถั่วดำแล้วก็ถั่วลีม่านี่คนไทยไม่ค่อยกินเนาะไอโอดีนค่ะไอโอดีนก็สำคัญเช่นกันนะคะขาดไม่ได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะกินนะคะไอโอดีนนะคะก็จะมีอยู่ในถั่วค่ะเช่นถั่วแดงถั่วดำนะคะในมันฝรั่งมีไอโอดีนนะคะขอให้กินพร้อมเปลือกเลยนะคะจะต้มจะอบกินพร้อมเปลือกนะคะคุณจะได้ไอโอดีนค่ะนะคะแล้วก็สาหร่ายต่างๆสาหร่ายต่างๆนี่ไอโอดีนสูงมากนะคะก็คนญี่ปุ่นก็จะกินสาหร่ายเป็นประจำก็ไม่ขาดไอโอดีนบางคนจะกลัวว่าอุ้ยไม่กินปลาไม่กินอาหารทะเลจะขาดไอโอดีนไหมสาหร่ายค่ะนะคะหรือมันฝรั่งเลยค่ะเนาะแคลเซียมนะคะก็จะมีในอัลมอนด์บรอกโคลีถั่วต่างๆผักเคลแบบที่นี่หยิบมาโชว์นะคะทาฮินี่นะคะทาฮินี่ก็คืองาบดนี่ดีได้เป็นของขวัญจากไต้หวันเนาะก็จะเป็นอันนี้เป็นงาดำบดนะคะมันจะมีงาขาวบดงาดำคั่วบดทาฮินี่นะคะก็จะเป็นเหมือนครีมงาดำครีมงาขาวมีติดบ้านไว้ได้เลยนะคะมะเดื่อค่ะลูกมะเดื่อแห้งนะคะหรือว่าฟิกแห้งอันนี้ก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะนมถั่วเหลืองนะคะสามารถที่จะกินได้เลยเนาะแล้วก็เต้าหู้ค่ะเต้าหู้จะมีสูงเช่นกันนะคะแล้วก็แคลเซียมเนาะสำคัญมากๆเลยของพวกนี้เนี่ยแหละก็คือสิ่งที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะคะว่าวิตามินต่างๆสารอาหารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะได้จากอะไรที่ไม่ต้องกินจากเนื้อสัตว์เลยน้ำมันตับปลาทานได้ค่ะแต่ว่าแนะนำเป็น algae oil นะคะก็คือเป็นพวกน้ำมันสาหร่ายน้ำมันปลาก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกน้ำมันสาหร่ายน้ำมันปลาก็ได้ค่ะมี EPA DHA ค่ะไม่เคยทานถั่วลูกไก่ค่ะถั่วลูกไก่นะซื้อมาเป็นกระป๋องอย่างนี้เลยนะคะดีเอากระป๋องให้ดูวันนี้ดีไม่มีถั่วลูกไก่เป็นของอ่ะถั่วลูกไก่อ่ะมาเป็นกระป๋องอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ทำอาหารง่ายมากใส่แกงใส่อะไรใช้แทนเนื้อไก่เนื้อสัตว์ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าถั่วลูกไก่เนี่ยเป็นถั่วอย่างเดียวจะมีคลิปสัมภาษณ์เชฟขวัญ นะคะเป็นเชฟที่ทำอาหารแพลนเบสให้นักมวยนะคะคุณเพชรธนงกินเขาบอกถั่วที่เขารู้สึกว่าทำอาหารง่ายสุดคือถั่วลูกไก่เพราะว่ามันไม่มีรสชาติของมันเองอ่ะมันจะมีแค่ความครีมแล้วก็ความหอมในความเป็นถั่วค่ะแต่มันจะไม่แบบไม่ได้มีสีแดงสีดำสีเขียวสีอะไรเงี้ยค่ะพอเอามาใส่ในแกงคั่วเอามาผัดเอามาอะไรเนี่ยเอามาคลุกกับข้าวเหมือนมันจะแบบเป็นอะไรก็ได้อ่ะในความคิดเห็นดีมันจะเหมือนผู้หญิงที่แบบหน้าตาแบบผิวเนียนๆหน้าตาที่ไม่ได้แบบมีฟีเจอร์อะไรที่เด่นมากอะค่ะแต่แต่งเป็นอะไรก็ได้จะแต่งหมวยก็ได้แต่งฝรั่งก็ได้แต่งอะไรก็ได้ก็เหมือนผู้หญิงที่อย่างนั้นนะคะคือแต่งแล้วเปลี่ยนลุคไปเลยเพราะว่าโครงสร้างหน้าเขาฟีเจอร์เขามันไม่ได้มีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเนาะถั่วลูกไก่ค่ะถั่วลูกไก่หรือชิกพีนะคะบางคนเรียกถั่วอะไรมันจะมีอีกชื่อนึงด้วยอะเนาะแต่ว่านี่แหละค่ะถั่วลูกไก่ชิกพีค่ะอร่อยค่ะนะคะคุณสุภราพรบอกว่าไม่เคยค่ะเคยทานแล้วมือเหลืองมากเลยหยุดทานแพลนเบสไปมือกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้กลับมาทานแพลนเบสใหม่แล้วแต่กลัวกลับไปเหลืองอีกคุณสุภราพรค่ะลองทำแบบหนูดีได้ไหมคะเพราะว่าสิ่งที่หนูดีพบด้วยตัวเองจากการกินแพลนเบสโฮมฟู้ดนะคะก็คือว่าหนูดีค่ะจากเมื่อก่อนเป็นคนที่มือขาวแล้วก็มือไม่มีสีชมพูสีแดงแล้วจะปลายมือปลายเท้าเย็นตลอดพอกินแพลนเบสโฮมฟู้ดนะคะมือหนูดีกลายเป็นสีชมพูมากขึ้นซึ่งไม่ได้ทันคิดแต่ว่ามีคนทักจากการไลฟ์แบบนี้แหละแล้วนี่ก็หยิบของโชว์ให้ดูแล้วคนก็แบบว่าคุณหนูดีมือแบบเป็นสีชมพูแดงมากเลยอะไรประมาณนี้ดีก็มานั่งสังเกตตัวเองจริงด้วยเราแบบหายปลายมือปลายเท้าเย็นแล้วแล้วมือมีสีเลือดซับเลือดฝาดขึ้นมานะคะคุณสุภราพรอาจจะต้องดูความสมดุลของอาหารที่เลือกกินนะคะสัดส่วนของอาหารสำคัญมากเลยนะคะเตือนตัวเองว่ากินถั่วทุกวันนะคะกินถั่วกินเห็ดกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับถั่วต่างๆนะคะวิธีการกินถั่วนะคะไม่ให้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็คือถั่วนั้นจะต้องนิ่มมากๆเลยนะคะบีบแล้วเนี่ยเละข้ามือเลยเนาะแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยมันจะมีสารต่อต้านการย่อยเหลืออยู่อาจจะทำให้แบบไม่สบายตัวได้นะคะเต้าหู้เทมเป้นะคะผักใบเขียวกินทุกวันเลยถ้าไม่สะดวกจะกินเป็นสลัดหรือเอามาผัดผักหรืออะไรเงี้ยค่ะขี้เกียจเคี้ยว
ปั่นเป็นสมูทตี้แบบหนูดีเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอ่ะได้โหลดเห็นไหมคะเมื่อกี้นี่ใส่ไปทั้ง 5-6 ใบอ่ะก็คือโหลดผักใบเขียวไปเลยนะคะสะดวกมากๆเลยเนาะก็ดูสัดส่วนค่ะแล้วก็ผักผลไม้ใหญ่ค่ะผลไม้มีติดบ้านไว้ตลอดแล้วอาจจะกินพวกขิงพวกอะไรงี้เพิ่มถ้ากังวลเรื่องตัวเหลืองก็อาจจะระวังเรื่องพวกอะไรที่มีแคโรทีนอยด์สูงถ้าไม่ได้กินอยู่แล้วอาจต้องดูค่ะสัดส่วนอาหารเนาะคุณดาวบอกว่าถ้าเหลืองเฉยๆเพราะทานตระกูลสีส้มสีเหลืองเยอะไม่อันตรายแต่ถ้ามีอาการอ่อนเพลียมือเท้าเย็นเปลือกตาด้านในซีดๆอาจขาดธาตุเหล็กได้ค่ะคุณจันเจ้าบอกว่าให้ทานคาร์บ 70% ผัก 20% ผลไม้ 10% โปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัวทำ IF แบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าจะให้แค่น้ำหนักลงก่อนยังไม่ออกกำลังคุณจันเจ้าดีมากค่ะยังไม่ต้องออกกำลังค่ะถ้าไม่ใช่คนออกกำลังอยู่แล้วอย่าพึ่งปรับอาหารก่อนโปรตีนนะคะสำหรับคนนี้ไม่ได้ออกกำลังเนาะก็ประมาณโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะถ้าอยากได้ตัวที่เป็นสูตรคำนวณ นะคะแอดไปที่ LINE @nuses เราเตรียมไว้ให้เราด้วยนะคะ LINE @nuses เลยนะคะถามที่ nuses ได้เลยค่ะบอกว่าคำนวณการกินโปรตีนยังไงคะเดี๋ยวเขาจะส่งแอดมินจะส่งมาให้ค่ะเนาะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการคำนวณแล้วก็ยิ่งเราอายุมากขึ้นจริงๆแล้วจะต้องกินสัดส่วนโปรตีนสูงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าร่างกายของคนที่แก่ชรามากขึ้นเนี่ยค่ะจะมีความสามารถในการเอากรดอะมิโนไปสร้างเป็นโปรตีนได้น้อยลงก็จึงจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนจากอาหารมากขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อไม่เหลวหรือหายไปนะคะพูดถึงประเด็นนี้นะจะบอกว่าอย่างตัวนูเซสตาคนชราคนแก่สวหรือว่าบางคนเนี่ยซื้อหลายๆคนซื้อให้คุณพ่อคุณแม่กินเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้สูงอายุค่ะการเคี้ยวเนื้อสัตว์เคี้ยวพืชเคี้ยวผักเคี้ยวถั่วเคี้ยวเห็ดอะค่ะทำได้ลำบากมากเพราะว่าฟันไม่ดีแล้วก็ไม่ได้อยากขาดโปรตีนเพราะว่าโปรตีนอะโดยเฉพาะโปรตีนจากพืชเนาะมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆอ่อนโยนและเป็นมิตรต่อร่างกายผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุอ่ะพอได้โปรตีนน้อยลงมันฟังก์ชันต่างๆในร่างกายมันจะส่งผลเสียผลกระทบไปหมดเลยแล้วก็ผู้สูงอายุก็อาจจะต้องระวังอะไรที่ไขมันสูงหรือว่าอะไรที่มีน้ำตาลสูงเนาะเพราะว่าจะมีโรคประจำตัวด้วยอย่างตัวดีเองเนี่ยอย่างผู้สูงอายุนะคะที่ดีรักที่ดีรู้จักอะค่ะก็จะขอให้กินนูเซสหมดเลยเพราะว่ามันง่ายแล้วมันสะดวกแล้วก็เขาชงแล้วเขาก็ดื่มไปเลยเนาะของคุณแม่หนูดีนะคะคุณแม่หนูดีจะชอบรสจืดแล้วคุณแม่จะชงกินแบบช้อนหนึ่งสองช้อนวันหนึ่งก็คือ2ช้อนไม่เกิน4ช้อนสำหรับน้ำหนักคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะชงเลยค่ะคุณแม่ก็จะไม่ได้มาปั่นเป็นสมูทตี้แบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้ทำให้ดูค่ะปลายมือชาตอนเช้าๆขาดวิตามินอะไรคะรบกวนคุณดาวช่วยตอบด้วยได้ไหมคะไหนๆเรามีเจ้าของร้านนะคะแล้วก็คุณดาวจบเภสัชด้วยนะคะถ้าคุณดาวยังอยู่รบกวนช่วยเข้ามาตอบด้วยนะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะโอ้วันนี้คุณดาวน่ารักจังเลยคุณพ่อเป็นไตคุณหมอจำกัดโปรตีนถูกต้องค่ะคุณดาวเอ้ยไม่ใช่คุณดาวคุณจันเจ้าไม่ได้ค่ะถ้าเป็นภาวะโรคไตก็จะกินโปรตีนชงพวกนี้ไม่ได้เลยค่ะจะเป็นคอนดิชันเดียวที่กินไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าโรคไตต้องให้คุณหมอเลือกโปรตีนให้เลยเนาะต้องจำกัดโปรตีนสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะชงในสูตรที่ดีชงให้แบบให้คุณแม่กินนะคะก็คืออันนี้ง่ายๆเลยสูตรผู้สูงอายุเนาะนะคะเอาแก้วเช็คสีอะไรดีคะคุณดาววันนี้โชคดีจังเลยคุณดาวมาด้วยนี่ค่ะมีเรามีนูเซสมีแก้วเช็ค3สีนะคะตอนนี้นะคะเช็คเป็นแก้วสีอะไรดีคะชมพูหรือฟ้าหรือเขียวมิ้นท์ค่ะทุกแก้วจะเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่สีฟ้าเนาะชอบสีอะไรกันมากกว่าคะนี่ค่ะทุกแก้วนะคะก็จะมีเป็นอย่างนี้ที่ช่องพกพาโปรตีนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นี่เป็นตะแกรงตีโปรตีนค่ะอันนี้เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าดีกว่าเราไม่ได้ใช้สีฟ้านานละสำหรับใครนะคะเดี๋ยวนี้จะเช็คนูเซสถ้าใครที่กินนูเซสอยู่แล้วนะคะแล้วชอบรสชาติไหนบอกหนูดีหน่อยว่าทำไมวันนี้ดีมีของมาแจกดีลืมดูสิเป็นแทนว่าเรามาเล่นเกมกันละกันเนาะก็สำหรับใครนะคะที่กินใครดูมาถึงตอนนี้แล้วมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้คลิปนี้ด้วยนะคะ please เพราะว่าดิคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่คนส่วนใหญ่แบบไม่ค่อยรู้กันเนาะอันนี้นะคะเป็นแก้วกินแก้วเก็บนะคะกาแฟร้อนได้นะคะแล้วเป็นแก้วพกพาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวดิจะเอาเข้าไปดูอันนี้เป็นของที่หนูดีอะสั่งมาแล้วดิก็อยากนี่พอกดเข้าไปแล้วมันจะเก็บกลายเป็นอย่างนี้เลยอะทุกคนแล้วก็มีฝาปิดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแจกให้เพื่อนๆ นะคะใครเดี๋ยวดิจะเลือกสูตรที่ดิชอบมากที่สุดนะคะใครมีสูตรนูเซสนะคะชงรสไหนอร่อยหรือว่า
สมูทตี้สูตรไหนอร่อยคอมเมนต์ให้ดีดูตอนนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะเลือกสูตรที่ดีคิดว่าน่าอร่อยที่สุดชอบสุดนะคะจะขอส่งอันนี้ไปให้ฟรีเลยนะคะนี่ฝามจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาดื่มอย่างนี้ได้แล้วเวลาที่เราอ่ะจะดื่มใช่ไหมอันนี้พกพานะคะเราจะดื่มเราก็กดออกมาแบบนี้จึ๊ดแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะก็จะทำให้เราสามารถจับได้นี่เป็นแก้วพกพานะพอออกจากบ้านได้อีกทีแล้วก็พกเอาไว้พกใส่กระเป๋านะคะไปกินนู่นกินนี่นะคะกินกาแฟร้อนกินชาร้อนได้เลยแชร์ทุกคลิปของพี่หนูดีขอบคุณค่ะปรับทานตามคุณหนูดีตั้งแต่วันที่8พอเข้าวีค3เริ่มเวียนหัวตอนเช้าแปลกมากค่ะคุณจันเจ้าแปลว่าต้องดูเรื่องอาหารเลยค่ะดูสตาร์ชค่ะคือในกลุ่มของพวกนี้ให้พอจริงๆนะคะอาหารในกลุ่มของสตาร์ชค่ะก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนน้องหนูดีมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะไปย้อนดูได้เลยค่ะไลฟ์เรื่องกินคาร์บยังไงให้ผอมนะคะหรือว่าทำไมกินคาร์บเราไม่อ้วนนะคะอันนั้นก็สำคัญมากๆเลยเนาะชอบรสธรรมชาติค่ะเอาไปผสมกับข้าวโอ๊ตเมล็ดเชียทำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแมลงเชียหรือเมล็ดเชียคะเมล็ดเชียใช่ไหมวางแผนมีบุตรทานนูเซสได้ไหมคะทานได้เลยค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนที่ต้องการเสริมโปรตีนเตรียมมีบุตรหรือระหว่างทำ IVF หรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็คนท้องนะคะคนตั้งครรภ์คนให้นมบุตรสามารถทานได้ค่ะปลอดภัยมากๆเลยในออสเตรเลียรสที่แม่ท้องชอบกันมากสุดคือรสวานิลาค่ะส่วนใหญ่เป็นวิตามิน B นะคะลองทาน B รวมดูว่าดีขึ้นไหมทานนมพืชร่วมด้วยก็ได้ค่ะมีแคลเซียมบางทีขาดแคลเซียมก็ชาค่ะโหคุณดาวสุดยอดมากๆขอบพระคุณนะคะวันนี้ไม่สามารถที่จะพิมพ์ตอบเองได้หมดขอบคุณมากๆเลยค่ะเนาะสำหรับท่านที่ถามมาว่าปลายมือปลายเท้าชาอ่ะเดี๋ยวนี้จะชงอันนี้เป็นสูตรนะคะผู้สูงอายุเนาะก็สามารถกินได้แบบนี้เลยค่ะทำแบบจะชงแบบใส่น้ำแข็งหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะดิขออนุญาตใส่น้ำแข็งด้วยแก้วเชคอันนี้ก็คือเป็นสมมุติว่าไม่อยากที่จะปั่นเนาะไม่สะดวกที่จะปั่นนะคะก็คือเชคแบบนี้ได้เลยนี่ช้อนน้ำแข็งนะคะนูเซสจะชงและอร่อยมากในน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำใส่น้ำแข็งนะคะแต่ว่าจะชงกับน้ำร้อนไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นก้อนลองเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงๆดูนะคะขอบคุณมากเลยคุณดาวจ๋าธาตุเหล็กสูงๆนะคะก็เทมเป้ถั่วคุณดาวถ้าเกิดว่าสนใจนะคะที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสของคุณดาวก็มีเทมเป้ด้วยนะคะเอามาทำเมนูนู้นนี้คุณดาวมีเมนูธาตุเหล็กนี่ใช่ไหมคะเมนูของร้านอาหารคุณดาวมีเมนูอาหารต่างๆส่งถึงบ้านด้วยใช่ไหมชงเป็นรสชาเขียวแล้วกันนะคะชอบสมูทตี้สูตรสาวรสมันม่วงสุกใบเคียวใส่ผงนูเซสโปรตีนรสธรรมชาติอุ้ยเดี๋ยวนี้จะลองค่ะอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นนูเซสรสชาเขียว1ช้อนนะคะใส่เข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็2ช้อนค่ะนี่ซึ่งการให้ผู้สูงอายุแบบกินอะไรที่มันย่อยง่ายๆตัวนี้จะย่อยง่ายมากนะคะดูดซึม 98% เลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าผู้สูงอายุจะแบบปวดท้องท้องอืดหรือไม่สบายตัวนะคะนี่ก็จะเป็นผงโปรตีนอยู่ในนั้นแล้วกับน้ำแข็งนี่จะใส่น้ำเข้าไปจนเต็มเลยนะคะเดี๋ยวลินก็จะเช็คแล้วก็เดี๋ยวลินใส่แก้วให้ดูมันจะเช็คแบบไวมากทุกคนแบบไวสุดๆมีใครแชร์อะไรอีกบ้างคะวิตามิน B รวมคนเป็นโรคเบาหวานทานได้ไหมคะไม่ได้มีข้อห้ามนะคะโรคเบาหวานไม่ได้มีข้อห้ามเนาะเพราะไม่ได้มีน้ำตาลหรืออะไร B รวมสำคัญมากกับคนทุกคนอยู่แล้วเนี่ยค่ะพอเป็นอย่างเงี้ยมันจะยังไม่เข้ากันใช่ไหมเราก็เช็คให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวรินใส่แก้วก็จะเป็นนมลาเต้ชาเขียวกินง่ายมากแล้วก็อันนี้ก็จะมีโปรตีนมีธาตุเหล็กเนาะมีอะไรที่แบบคือนูดี้เป็นคนที่เลือดจางอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเลือดเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนนูดี้ชอบแบบมีฟองนะทุกคนคือถ้าใครไม่ชอบแบบมีฟองไม่ต้องเช็คแบบโหดร้ายแบบหนูดี้ก็ได้นะคะแต่นี่ชอบรู้สึกว่าการที่มีฟองนิดนึงมันจะเหมือนเราไปกินลาเต้ที่ร้านนะคะคุณน้องแอนบอกว่าชอบรสกาแฟมะพร้าวปั่นกับเบอร์รี่แช่แข็งเมล็ดเชียเมล็ดแฟลกกับผักใบเขียวเสาวรสหอมอร่อยค่ะโอ้โหดีจังเลยมีแต่สูตรที่น่ากินทั้งนั้นเลยมีใครมีสูตรอะไรอีกไหมคะนูเซสรสจืดกล้วยหอมแอปเปิ้ลมะม่วงสุกนมอัลมอนด์ครึ่งกล่องอุ๊ยนี่นะคะถ้าใครได้ไปนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะพอไปถึงนะมันหนูจะส่งไปหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ดิก็จะปิดมาแบบนี้ปิด
มันก็จะแบบพอตบเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก้นตัวนี้ค่ะปกติเมื่อกี้มันจะใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะเรากลับด้านนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้นะคะนี่เลยนะเดี๋ยวส่งไปให้ทิศหน้านะคะมีใครที่มีสูตรอื่นๆของนูเซสที่ชอบอีกไหมคะเดี๋ยวดิจะลองเอาไปทำมีใครเอานูเซสรสช็อกโกแลตไปลองปั่นสูตรไหนบ้างคะมีคนถามมาเยอะมากนี่สำหรับปั่นโชว์นี่แล้วก็จะมีแก้วแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เทลงไปได้เลยก็จะได้ออกมาเป็นเนี่ยค่ะนมรสชาเขียวเป็นเหมือนลาเต้ชาเขียวหนูดีชอบแบบอุ้ยมีฟองชอบแบบมีฟองอ่ะอันนี้ยังฟองไม่สะใจหนูดีนี่นี่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบมีฟองนะคะก็สามารถที่จะแบบใส่แก้วใส่น้ำแล้วก็คนกับผงได้เลยเนาะโอเคค่ะเพิ่งสั่งนูเซสมาลองค่ะรสชาติใจหอมอร่อยดีค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะชอบรสสตรอเบอรี่มาทำไอศกรีมเหมาะกับอากาศร้อนๆค่ะหุยเออใช่รสสตรอเบอรี่ยิ่งถ้าปั่นกับสตรอเบอรี่สดนะคะหรือว่าสตรอเบอรี่แช่แข็งแล้วเอาไปแช่เย็นแล้วบางคนจะปั่นกับสตรอเบอรี่แช่แข็งกล้วยหอมนูเซสรสสตรอเบอรี่แล้วก็เอาไปแช่เย็นนะคะแล้วก็ตักออกมากินอะแช่เย็นแช่แข็งเนาะแล้วก็ตีแช่ไปได้ครึ่งทางตีแล้วเอาใส่เข้าไปอีกนะคะแล้วก็เอามากินเขาเรียกว่าไอศกรีมอะเออแบบแทนที่จะเป็นไอศกรีมใช่ไหมที่มีแบบนมวัวหรืออะไรอยู่ในนั้นก็เป็นไอศกรีมคือเป็นโปรตีนจากพืชแล้วก็เป็นผลไม้เป็นอะไรกินแล้วมันก็ดีมันไอศกับร่างกายก็เรียกว่าไอศกรีมนะคะโอ้น่ารักจังเลยขออนุญาตนะคะแก้วนี้ขอส่งให้คุณ healthy healthy นะคะคุณ healthy healthy เขียนมาว่านูเซสรสจืดกล้วยหอม apple มะม่วงสุกนมอัลมอนด์ครึ่งกล่องนะคะคุณ healthy healthy นะคะช่วยทักไปที่นูเซสเลยนะคะรับรางวัลที่นั่นเลยนะคะ line at nuzest เลยเนาะ nuzest นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวบอกว่าช่วยแคปนะคะว่าคุณ healthy healthy แคปอันนี้นะคะแคปหน่อยนะคะแล้วก็ส่งไปที่ไลน์นะคะบอกว่าได้รับรางวัล นะคะแล้วเดี๋ยวดิส่งไปให้ค่ะโอเคเลยเนาะทักไปได้เลยหลังบ้านนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาไลฟ์เจอกันอีกเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาฟังกันตรงนี้นะคะดีใจที่ได้มาแชร์ความรู้ในเรื่องของการกินอาหารเนาะเพื่อสุขภาพนะคะโปรตีนสารอาหารในช่วงของการลดน้ำหนักเนาะว่าเรากินยังไงถึงไม่ขาดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะนมสัตว์หรือว่าไข่ของสัตว์แล้วเนี่ยแล้วเราจะขาดสารอาหารหรือเปล่านะคะไม่มีทางเลยนะคะไม่ขาดแน่นอนนะคะเราสามารถลดน้ำหนักได้และดีกว่าด้วยนะคะจากการกินอาหารเน้นพืชโปรตีนจากพืชนะคะทุกอย่างจากพืชเลยนะคะไม่ขาดสารอาหารแน่นอนสิ่งเดียวที่จะขาดไปคือไขมันตามพุงของเรานะคะหรือว่าต้นขาหรือสะโพกของเราค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะตัวเราจะเบามากสุขภาพหนูดีสำหรับหนูดีนะคะสดใสสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะโอ้ดีใจคอลลาเจนพืชมีไหมคะคอลลาเจนที่ดีที่สุดคือคอลลาเจนที่ร่างกายเราสร้างเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือกินพืชที่ไปกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนของเราค่ะเช่นพืชผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็กินผักผลไม้ให้เยอะๆค่ะมันจะช่วยในการถนอมคอลลาเจนนะคะในร่างกายของเราเนาะแล้วก็โอ้คุณเฮลตี้เฮลตี้ทักไปแล้วนะดีจังเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณดาวบอกว่าทานได้ค่ะทานสักเดือนนึงแล้วหยุดค่ะเพราะว่า1:62ที่มีเมทิลโคบาลามินสัก500ไมโครกรัมขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ให้ความกระจ่างเรื่องเห็ดดีใจมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าดีจะมีสูตรสมูทตี้ในระหว่างอาทิตย์นะมาแชร์เป็นเซอร์ไพรส์สูตร1สูตรนะคะในระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยวรอติดตามเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะถามเรื่องนูเซสนะคะโปรโมชั่นต่างๆต้องเข้าไปสอบถามเองน้องดีอาจจะจำได้ไม่หมดนะคะก็จะมีกระปุกเล็กอันที่จำได้แม่นๆคือของเดือนนี้นะคะเมษาชาเขียวเนาะก็จะเป็น4กระปุกชาเขียวเล็กนะคะจาก 4,200 บาทจะเหลือ 3,540 บาทแล้วก็แถมแก้วเชคตัวนี้นะคะเป็นสีเขียวมิ้นสีโปรดสุดของหนูดีเลยนะคะสีเขียวมิ้นแล้วก็ส่งฟรีแล้วก็จะมีกระปุกใหญ่นะคะจะมีพวกโปรโมชั่นกระปุกใหญ่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยลองเข้าไปสอบถามได้ค่ะหลายโปรโมชั่นมากๆถ้ากระปุกใหญ่ก็จะแถมแก้วน้ำดื่มเหมือนของหนูดีเลยค่ะอันนี้มีหลอดมาด้วยนะคะทุกคนจะมีหลอดติดมามีสีขาวสีดำนะคะมีสีเขียวสีชมพูวันนี้ดิใช้สีชมพูดิชอบ2 สีนี้มากเขียวชมพูเนาะ
แล้วก็มีหลอดทุกอันเลยนะทุกคนอันนี้ใส่ร้อนใส่เย็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็สีอีกสีนึงสีสุดท้ายสีฟ้านี่ให้ดูฟ้าเขียวมันจะต่างกันนิดนึงค่ะฟ้ากับเขียวมันจะต่างกันนิดนึงก็น่ารักหมดเลยแต่อันนี้จะแถมอยู่ในเซตใหญ่นะคะแล้วก็กล่องค่ะถ้าใครอยากลองนะคะตัวเล็กก็จะเป็นใหม่มือใหม่นะต้องเป็นแบบกล่อง8ซองนะคะเพราะว่ามันมีตั้ง8รสนะคะคือทาง Nuces Australia เขาทำรสมาเยอะมากเพราะว่าคนเราอะลิ้นความชอบอะไรเราไม่เหมือนกันเขาก็เลยทำมาให้ทุกคนอะสามารถที่จะเป็นรสที่เฉพาะตัวไปได้เลยค่ะนะคะขอบคุณคุณดาวมากค่ะใช่คุณดาวน่ารักที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณมากๆคุณดาวร้านต้นกล้าฟ้าใสของคุณดาวเพิ่งมีไลฟ์เรื่องธาตุเหล็กไปนะคะลองเข้าไปดูใน Facebook ต้นกล้าฟ้าใสได้เลยนะคะก็คือเป็นข้อมูลความรู้ที่ดีมากๆเลยเนาะโอเคค่ะนี่ให้ดูรสนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใครจะลองนะคะต้องลองที่แบบ8รสก่อนนะเป็นซองนึงมี2ช้อนนี่คือ1เสิร์ฟนะคะก็จะมีรสจืดนะคะรสวานิลารสวานิลานี่เป็นรสแบบว่าคุณแม่ท้องแม่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยค่ะกินกันหลายคนมากเลยรสช็อกโกแลตนะคะรสสตรอเบอรี่อันนี้ที่บอกว่าเอาไปทำไอติมอร่อยหรือว่าปั่นรสสตรอเบอรี่ปั่นกับอะไรก็อร่อยชาเขียวคือรสที่หนีชงวันนี้แล้วก็เอามาปั่นวันนี้นะคะไชทีทูเมอริกที่เมื่อสักครู่มีคนบอกว่าหอมมากเลยไชทีทูเมอริกแล้วก็มีกาแฟ2รสนะคะคือกาแฟจริงๆนะคะลาเต้กับกาแฟมะพร้าวใส่ MCT oil หลายรสมากมายต้องลองเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไม่ลองเนาะแล้วแบบซื้อเป็นกล่องไปเลยเป็นกระปุกไปเลยอาจจะได้รสที่ไม่ถูกใจเพราะว่าคนชอบช็อกโกแลตก็มีคนชอบกาแฟก็มีชอบสตรอเบอรี่ก็มีคือมันหลากหลายเนาะคนหลักคนในโลกใบนี้มีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทหลากหลายรสหลากหลายความเคยชินความชอบนะคะแล้วก็สำหรับหนูดีมองว่าถ้าเกิดว่าอยากดูว่าเราจะน่าจะชอบรสอะไรสมมติจะไม่ได้ซื้อเป็นกล่องก็จะดูว่าปกติเราชอบกินกาแฟหรือเปล่าออกเป็นสั่งรสกาแฟปกติชอบกินช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตสั่งรสช็อกโกแลตปกติชอบอะไรฟรุตตี้ชอบผลไม้รสสตรอเบอรี่ปกติไม่กินรสหวานเลยก็รสจืดอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะลองดูนะมีอะไรหลากหลายอย่างให้เลือกนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจทุกคนที่ work from home กันนะคะหนูดีเองไม่ออกจากบ้านไปก่อนเนาะเพราะว่าสถานการณ์ประเทศเราตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะบ่นไปก็ไม่รู้จะไปบ่นไปว่าอะไรกับใครเนาะเพราะว่าคนที่เราอยากจะบ่นให้ได้ยินก็คงไม่ได้มีมาฟังเสียงพวกเรานะคะก็เอาเป็นว่าในสถานการณ์แบบนี้พยายามรักษาตัวให้รอดปลอดภัยให้มากที่สุดเนาะหนูดีเองก็ไม่ได้ปกติดีต้องออกไปทำงานข้างนอกนะคะแบบไปโรงเรียนไปบรรยายตามองค์กรต่างๆนะคะก็หรือว่าไปทำงานคือสถานที่ที่เจอคนเยอะมากคืออาชีพหนูดีปกติคือเจอคนเยอะมากก็ตัดสิ่งนั้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอยู่บ้านหนูดีก็พยายามจะมองในแง่ที่ดีนะคะคือว่าอยู่บ้านเราก็มีเวลามาสรุปความรู้แล้วก็มาไลฟ์แชร์ความรู้เมนูสมูทตี้ต่างๆที่เราทำกินเองเนาะไม่ได้โชว์ใครมาตั้งนานแล้วก็โอเคได้อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไม่ได้ออกไปทำงานแล้วแล้วก็เอาสูตรสมูทตี้เรามาแชร์ความรู้แชร์อะไรแล้วก็เหมือนได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะแล้วก็อีกอันที่อยากฝากไว้คือเพื่อนๆช่วงเนี้ยถ้าเกิดไปยิมไม่ได้ออกไปเดินเล่นนอกบ้านไม่ได้กังวลใจไม่สบายใจบางทีออกไปเดินในหมู่บ้านคนอื่นเขาออกมาออกกำลังเรากลัวเขาอยู่บ้านนะคะลองฝึกโยคะดูค่ะหนูดีแบบคือเนี่ยหนูดีอยู่บ้านเนี่ยหนูดีก็ฝึกโยคะเองตลอดแล้วก็ตอนนี้เจอคุณครูเฟลลี่ไม่ได้นะคะปกติหนูดีจะมีคุณครูโยคะมาสอนที่บ้านนะคะก็เราก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่แบบล็อกดาวน์ช่วงนั้นช่วงที่ผ่านมาแล้วเนาะก็เลยหนูดีก็อยากจะบอกว่าเข้าไปดูใน YouTube นะคะ YouTube หนูดี Brain Works นะคะมีซีรีส์ค่ะชื่อ7 Days Yoga at Home นะคะเป็น1ซีรีส์นะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์นึงเลยนะคะจะเป็นเพลย์ลิสต์โยคะอันนั้นน่ะคุณครูเฟลลี่ของหนูดีนะคะน่ารักมากครูเฟลลี่ก็เป็นลูกครึ่งเหมือนหนูดีเป็นลูกครึ่งอเมริกันก็เป็นลูกครึ่งอเมริกันจีนเนาะเขาเก่งมากนะคะเขาเรียน Ashtanga นะคะหรือว่าไอนะพูดภาษาไทยมันจะมีชื่อเรียกเพราะๆมากค่ะแต่ว่าก็คือ Ashtanga โยคะนะคะหรือว่า Ashtanga เนาะคุณครูเฟลลี่ก็ไปเรียนที่อินเดียมาด้วยนะคะแล้วก็คุณครูเฟลลี่ก็ออกแบบเป็นคลาสให้ทุกคนฝึกได้ที่บ้านเลยแล้วในเพลย์ลิสต์จะมีสอนตั้งแต่สอนโยคะตั้งแต่ท่าสุริยนมัสการสอนทำมูลบันดาคือการเก็บหน้าท้องเข้าไปดูเลยนะคะตัวมูลบันดาในคลิป
สุริยนมัสการนั้นคือแบบที่สุดอันนั้นคือแบบเพชรนำหนึ่งแบบเพชรเนื้องามมากที่คุณครูเฟลลี่สอนมันคือดีที่สุดจริงๆอันนึงเลยนะคะเป็นแบบเป็นหนึ่งในคลิปที่นี่ชอบที่สุดในช่องของนี้เลยเนาะก็ลองเข้าไปดูนะคะพอดูเสร็จจะมีท่าออกกำลังกายแขนท่าสำหรับคนที่นั่งหลังงออะไรเงี้ยค่ะและก็จะมีจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคุณครูเฟลลี่ออกแบบเช่นจันทร์เช้า15นาทีเย็น15นาทีนะคะก่อนเริ่มงานหลังเลิกงานจันทร์กับศุกร์จะเป็นแบบนั้นส่วนเสาร์อาทิตย์หนูดีเพิ่งแชร์คลิปไปเนาะก็จะ23นาทีนะคะเช้าเสาร์เช้าอาทิตย์ทำตามเลยค่ะมันแบบดีมากๆคุณครูเฟลลี่คือทำกันบ้านดีมากแล้วออกแบบคลาสคือดีมากๆเลยเนาะก็ถ้าเข้าไปจะตามคุณครูเฟลลี่นะคะ Instagram นะคะ @faelyyoga นะคะก็นะคะ @FAYLEE นะคะแล้วก็ YOGA นะคะ at Fairly Yoga เนาะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวนี้มีคลิปคุณครูเฟลลี่อีกเยอะมากที่แบบว่ายังเก็บอยู่ในมือถือนะคะจะคอยเอามาลงให้ใน Instagram ของหนูดีนะคะลองไปดูได้เนาะหวังว่าเพื่อนๆนะคะก็จะได้ประโยชน์จากคลาสนี้ไลฟ์นี้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดเรื่องอาหารการออกกำลังการไม่ออกไปเจอใครตอนนี้นะคะแล้วก็ชีวิตมันก็โหดเหมือนกันเนาะแต่ก็สู้ๆค่ะคุณคุกกี้คุณสายว่าขอบคุณคุณหนูดีมากนะคะเป็นกำลังใจให้คุณดีแอดมินและทีมงานทุกคนและพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะทิคแคร์ดูแลตัวเองด้วยเช่นกันนะคะคุกกี้คุณสายขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ไลฟ์ในระหว่างสัปดาห์ด้วยรอเจอกันด้วยนะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูดีเบรนเวิร์กส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ